จเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปราชญ์ภัยรินทร์ศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทัคคายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราก็พยายามที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็ขอให้ญาติโยมได้โทรมาคำถามที่โทรมาก็คงจะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นความละเอียดนะเป็นความที่ยากต่อการเข้าใจนะปัญหาอื่นๆเราก็คงจะมีอยู่ในที่ต่างๆญาติโยมก็ถามมาได้นะช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็โยมก็ไม่ต้องเกรงใจก็โทรมาได้เลยก็จะเว้นระยะให้ก็พูดถึงว่าการประพฤติปฏิบัติที่เรารู้จักในทางพุทธศาสนาก็คือมรรคมีองค์8ฉะนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางเดินเขาเรียกว่าเป็นการเดินทางไปสู่การพ้นทุกข์แสดงว่าเราต้องเดินทางเส้นนี้เส้นเดียวเท่านั้นและมรรคมีองค์8เนี่ยก็รวมโพธิปักขยธรรม37ไว้ในนั้นหมดเลยนะเขาเรียกว่าโพธิปักขยธรรม37ก็เป็นองค์กรองค์รวมของมรรคนั่นเองแสดงว่าทุกคนเนี่ยจะต้องผ่านทางเส้นนี้เพราะว่าถ้าไม่ผ่านทางเส้นนี้แล้วเนี่ยการพ้นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นนะท่านถึงกล่าวว่าสมณะที่1ที่2ที่3ที่4เนี่ยจะต้องเกิดจากมรรคนี่เองนี่เองถ้าเกิดว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่มีมรรคแล้วก็ไปไม่ได้นะสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ก็เกิดไม่ได้แต่ว่ามรรคเนี่ยยากต่อการเข้าใจนะการเข้าใจแล้วก็ชื่อของมรรคเนี่ยเค้าเรียกว่าการเดินทางแสดงว่ามันต้องมีทางแล้วก็มีสิ่งที่เดินถามว่าเราจะเดินทางยังไงแสดงว่าการนิ่งของจิตนั้นยังไม่พอมันจะต้องให้จิตเดินอีกทีหนึ่งแต่ทีนี้ว่าปกติจิตมันก็เดินอยู่แล้วนะแต่มันเดินไปข้างนอกยังไม่ถูกต้องนะเราก็มีสายมาพอดีเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประจวบคีรีขันธ์ครับจากโยมยุพดีจะเล่นพรใจโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจริญพรโยมคือลูกมีลูกชายแต่นี่ว่าพอถึงเคยบวชเนรมาฤดูร้อน2ครั้งแล้วก็บวชหน้าศพของแฟน1ครั้งแล้วเนี่ยเข้าไปเป็นอิสลามเพราะลูกก็เลยไม่ได้บวชรู้ว่าลูกอนุสงส์ที่ลูกได้บวชเนร3ครั้งลูกได้บุญบริสุทธิ์มั้ยคะมันก็ได้ตามกาลเวลานั่นน่ะโยมคือการนั้นเนี่ยเขาทำเขาก็ได้เราก็ได้อานิสงส์เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้เขาอาจจะเป็นอื่นไปแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าการนั้นก็คือการนั้นการนี้ก็คือการนี้นะไม่เป็นไรถือว่าการบวชก็ทำให้เราได้มาได้บวชได้เรียนก็ถือว่าเป็นอานิสงส์อย่างหนึ่งแต่อานิสงส์จริงๆแล้วเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องเข้าใจเข้าถึงนะคำธรรมะคำสอนพระเจ้าแต่ว่าเราอาจจะบวชนะธรรมดาทั่วไปก็เหมือนกับว่ามันก็มีอานิสงส์ระดับหนึ่งนะ
แต่ว่าการพ้นทุกข์มันก็ยังไม่เกิดนะถ้าเราทำให้ที่สุดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไปตามลำดับอันนั้นก็อานิสงส์ก็จะเป็นไปตามลำดับก็ไม่เป็นรายการนั้นก็ถือว่าเขาก็ได้บวชให้เรานะบวชเราได้บวชเขาก็ได้เราก็ได้ในทางที่บอกว่ามันก็ได้บุญไปตามการเวลาถึงว่าจะเหตุการณ์ข้างหลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็ถือว่าการนั้นก็เป็นการที่เขาทำแล้วการนี้ก็คือการนี้นะก็แยกกันไปนะก็ ก็ถือว่าการที่เรามารู้จักหนทางที่นำไปสู่การดับทุกข์เนี่ยก็คือก็มีสายเข้ามาครับขอการพ่อครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมธารินีเจริญพรใจโยมค่ะตามนมัสการค่ะท่านอาจารย์น่าเจริญพรเจริญพรค่ะดิฉันมีเรื่องอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์หน่อยค่ะว่าไงเอ่ยตามนมัสการอีกครั้งค่ะได้ยินดิฉันธารินีโยกาสายค่ะดิฉันมีเรื่องอยากจะกราบถามหลวงพ่อว่าหนึ่งเราทำพิธีบวชหน้าแบบว่าโกนหัวเสร็จแล้วโอ้โกนผมไฟเสร็จแล้วเราก็มาสู่คนหน้าทีนี้พอสู่คนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วโยมคนหนึ่งมาตะโกนบอกว่าเอาเงินมาหน้าทั้งหมด4องค์ทีนี้หน้าทั้งหมด4องค์เขาเอาเงินทั้งหมดทั้ง4องค์เลยทำแบบนี้หมายความว่าพบหน้าหรือพบนี้คนที่ทำนี้จะมีความเจริญไหมที่ฉันมีข้อสงสัยอยากถามมานานแล้วค่ะพอดีได้ยินท่านอาจารย์ให้เปิดทีวีให้ถามอ่ะเลยอยากรู้ค่ะคือนาคเนี่ยเอาเงินใช่ไหมเงินจากใครเอาไม่ใช่ยังไงนะนาคสี่องค์นาคสี่องค์คนที่ไม่เป็นอะไรเลยถือว่าตัวเองเป็นมรรคทายกอยู่ในวัดไม่มีอะไรเลยพอดีก็เลยบอกว่าเอาเงินมาเงินที่ผูกแขนน่ะก็เราไปทำกันที่วัดใช่ไหมทุกวันนี้นิยมกันที่วัดเพราะว่ามันสะดวกกว่ากันมาเยอะทีนี้เจอกับลูกดิฉันค่ะแต่เขาก็บวชก็ศึกแล้ว 1,000 ษาคนที่บวชด้วยกันทั้งหมด4องค์4คน4หน้า4ตัว3ตัวหน้า9วันเขาศึกทีนี้มีลูกชายของดิฉันนี่แหละค่ะ1,000 ษาทีนี้ฉันอยากทราบว่าผู้ชายที่เขามาแย่งเอาเงินอยู่ที่แขนนาคอ่ะวันนั้นเขามาแย่งเอาเงินอยู่ที่แขนนาคกันว่าจะมาเอาไปทำไมเพราะว่าญาติโยมเขามาผูกแขนลูกไอ้กันเขาจะให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่ากาฬสินธุ์ทีนี้สรุปแล้วเขาดึงเอาเลยดึงในแขนเลยมาเอามาที่ฉันเลยอยากทราบว่าจะมีผลลัพธ์ผลบวกแบบไหนเพราะว่าตาเสาบอกว่าแบบนี้แจ้งตำรวจจับได้ไหมพวกฉันไม่จับพวกฉันเห็นไม่เห็นในหนังเรื่องพระพุทธเจ้าบอกว่าละเงินทั้งหมดก็ไม่เยอะหรอก 6,000 กว่าบาทพอเขานับเสร็จฉันก็เดินไปดูใช่ไหมเอ้ยอยากทราบว่ามาแย่งเงินขนาดนี้ได้เยอะขนาดไหนกล้าแย่งคนเยอะๆเนี่ยฉันก็เลยเดินไปดูได้ประมาณ 6,500 นี่แหละเงินไม่ถึง 10,000 ผู้ชายคนนั้นอาถรรพ์มากถึงเอาเลยลูกชายค้างฉันก็เลยตะโกนว่าเนี่ยเขามาให้ลูกฉันเนี่ยไปกินไปทานไปให้ปฏิบัติธรรมเขามาผูกแขนให้ไปกินไปทานปฏิบัติธรรมนะแล้วเจ้าจะมาอย่างไรเขาบอกเอามาเลยเขาว่าผลลัพธ์ผลบวกจะเป็นประการไหนนะก็อยากรู้ค่ะอาจารย์ก็พูดถึงว่าเงินตรงนั้นเนี่ยเจ้าของไม่ได้ให้แต่คนอื่นให้ก็คือมันลักขโมยนั่นเองหรือว่าช่วงชิงหรือว่าแย่งชิงมันก็เป็นลักษณะนั้นเลยก็ปล้นไปเลยล่ะก็เหมือนปล้นนั่นแหละถ้าเราจะว่าเราว่าแรงๆก็เหมือนปล้นก็คนเขาไม่ให้จะให้เอาก็โทษก็ตามนั้นนะโยมก็คนที่เขาทำนั่นก็ได้โทษไปเอาทั้งๆที่ว่าเขาก็ไม่อยากเต็มใจให้อะไรเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นใจให้สักคนก็ผลลัพธ์ก็คือคนแย่งก็ไม่ดีนั่นเองเขาก็ได้รับของเขาเข้าไปมาอยู่ที่ความชอบธรรมทำธรรมะก็คือความชอบธรรมนั่นเองนะถ้าเราทำอะไรแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าของเขายินยอมหรืออะไรมันก็เป็นลักษณะว่าชอบธรรมแต่เขาไม่ให้ก็เอาของที่เขาไม่ให้ก็คือลักขโมยหรือว่าจี้หรือปล้นหรือว่าช่วงชิงแย่งชิงอะไรทำนองนั้นไปก็เป็นลักษณะก็ชัดเจนแล้ว
ลักษณะแบบว่าคนชาวบ้านใช่ไหมแต่ว่าผลประโยชน์ทั้งชาติหน้าถ้าตายไปแล้วจะได้รับบุญกรรมยังไงคือเขาก็ได้รับของเขาไปเราก็ไม่เกี่ยวอะไรแล้วเราก็เป็นผู้เสียหายเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรนี่นะก็ไม่มีปัญหาเราก็ได้บุญของเราไปเราบวชเราทำอะไรก็ไปได้แต่คนที่เขานั่นคือมันก็บอกอยู่แล้วว่าเจ้าของไม่ได้ให้ก็เป็นลักขโมยหรือว่าก็เป็นโทษของคนแย่งนั่นแหละโยมนะเราก็ไม่เกี่ยวอะไรเราก็ไม่เกี่ยวเราก็สูญเสียเท่านั้นเองเป็นเจ้าทุกข์เท่านั้นเองแต่ว่าแล้วเราก็ไม่ได้ผลเสียอะไรที่จะเป็นอะไร ก็มีแต่ว่าเราเสียเงินไปเท่านั้นเองนะไม่เสียเงินฉันไม่ใส่ใจคือว่าผลลัพธ์ผลบวกบุญกรรมมันจะเป็นประมาณไหนที่ฉันกราบเรียนถามท่านอาจารย์นะก็อย่างบอกเนี่ยที่บอกว่าผลเสียก็คือคนที่เขาแย่งไปนั่นเองเขาก็ได้รับกรรมไปเขาผลเสียไปนั่นเองกับเราก็ไม่มีอะไรถ้าลูกชายเราก็ไม่มีอะไรนะก็สูญเสียไปเท่านั้นเองก็ชัดเจนอยู่แล้วโยมชัดเจนอยู่แล้วนะเราปฏิบัติไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเขาก็คนนั้นก็เสียไปเท่านั้นเองก็ไปแย่งชิงเขาไม่ให้นะให้เขาเลยเจ้าทรัพย์ไม่ยอมแต่ก็จำเป็นต้องยอมเพราะเขาทวงชิงไปก็ไม่มีอะไรนี่โยมผลลัพธ์ผลเสียก็ตามนั้นนะก็เขาทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีไปอันนี้ก็โยมก็ถามได้นะแต่ก็ เรื่องการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามาคุยกันนะว่ามรรคมีองค์8นี้เดินยังไงเดินทางหมายถึงว่าจิตของเราเนี่ยปกติมันก็เดินทางอยู่แล้วนะเดินทางไปหาอารมณ์ข้างนอกเขาเรียกว่าไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจแต่นี้มรรคเนี่ยเขาเดินทางกลับมาที่ตัวเราเดินมาที่ผมขนเล็บฟันหนังเดินมาที่ตัวเราเดินตั้งแต่หัวถึงเท้าให้เราได้เห็นตัวเองเพื่อจะรู้ว่าเราไม่มีอะไรในโลกนี้เราจะไปอะไรเนี่ยยึดมั่นถือมั่นอะไรในนอกข้างนอกนั้นทีนี้การทำสมาธิเนี่ยเป็นการนิ่งเฉยๆนะเป็นการนิ่งมันเหมือนกับว่านิ่งผักมันยังไม่จบนะทำสมาธิเนี่ยยังไม่จบหมายถึงว่านิ่งแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ละอะไรเราจะต้องมีกรรมวิธีต่อไปก็คือการเอาจิตในย้อนสอนย้อนมาทางตัวเราเดินไปตามผมบ้างขนบ้างเล็บบ้างฟันบ้างหนังบ้างเดินไปตามอาการ32ของเราเนี่ยให้เห็นแจ้งเพราะปกติแล้วจิตเราจะไม่เห็นแจ้งถ้าเดินอย่างนี้ได้เนี่ยเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าเราเป็นของอนัตตานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาซึ่งคนเราทั่วไปก็รู้อยู่แล้วว่าเราเกิดมาก็ต้องตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่ว่ามันรู้เฉยๆรู้เข้าใจเฉยๆแต่มันยังไม่ได้เห็นด้วยจิตเนี่ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้าก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าผมขนเล็บฟันหนังหรือตัวเราอาการ32เกิดมาคนเราก็ต้องตายมันก็ไม่มีอะไรเป็นจริงรังยั่งยืนคือรู้ทั้งรู้นะแต่ว่ามันไม่มีอุบายออกเหมือนไม่ใช่ว่าความรู้นั้นจะเป็นผลสำเร็จแล้วของทุกอย่างก็ไม่ใช่เหมือนว่าเรารู้ว่าถ้าเราหาเงินเนี่ยหาทำงานเนี่ยจะได้มีเงินแต่ว่าเรายังไม่ได้มีงานมันก็มีเงินไม่ได้เรารู้ว่าทองคำเนี่ยเป็นของที่มีค่าเพชรนิลจินดามีค่าแต่เราไม่มีตัวนั้นตัววัตถุเหล่านั้นเนี่ยรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรรู้ก็รู้สักแต่รู้ว่ามันมีค่าแต่ตัวเองก็ไม่ได้มีวัตถุเหล่านั้นทำนองนี้ฉะนั้นความรู้เนี่ยเราก็รู้ว่าเราเกิดมาจะต้องแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายเราก็รู้แต่ว่าเรายังไม่เห็นแจ้งด้วยจิตของเราเนี่ยจิตไม่ยอมนะทุกคนเราเข้าใจอยู่แต่ทีนี้ว่าเราจะต้องเอาจิตมาเดินทางไปทั่วอาการ32ของเราเดินถ้าไม่เดินเนี่ยมันก็ไม่ทั่วนะเหมือนเราเอาอะไรนะเราเอาอะไรใส่กับข้าวหรือใส่แกงเนี่ยเอาเครื่องปรุงลงไปเนี่ยถ้าเราไม่คนมันก็ไม่ทั่วมันก็เค็มเป็นที่เผ็ดเป็นที่ไปทำนองนั้นนะฉะนั้นจิตเรามาเดินอยู่ในร่างกายเราเนี่ยถ้าไปแมะอยู่ที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยมันไม่เดินไปไหนเนี่ยมันก็ไม่เห็นทั่วเราจะต้องเดินทั่วไปทั้ง32อาการเขาเรียกว่าการเอาจิตเดินไปนั่นแหละเขาเรียกว่ามรรคนะปกติแล้วมันก็เดินไปหาคนอื่นอยู่แล้วเห็นคนอื่นอยู่แล้วอันนั้นเขาเรียกว่ามิจฉามรรคตรงเนี้ยคือพุทธศาสนาเนี่ยสอนตรงนี้แต่ว่าเราไม่เข้าใจมรรค
นะเช่นว่าพระเราบวชมาเนี่ยนะบวชมาปุ๊บเนี่ยเพราะจิตของเราเนี่ยบวชมาเนี่ยเป็นคนเล่าร้อนเป็นคนมีกิเลสอยู่ก็หมายถึงว่าจิตเราเนี่ยเดินไปสู่อารมณ์ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้แหละเขาเรียกว่าเดินทางโลกนั่นก็เป็นมรรคเหมือนกันแต่ว่าเป็นทางผิดมรรคผิดมันมีมรรคถูกกับมรรคผิดนะทางผิดกับทางถูกทางผิดก็คือส่งจิตไปข้างนอกมันก็เดินทั้งวันคิดทั้งวันแต่ทางถูกนี่ก็คือคิดอยู่ในตัวเราทั้งวันฉะนั้นเมื่อเราเดินทางถูกนี่ก็คือเดินทางข้างในเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเขาเรียกว่าเดินทางถูกนะฉะนั้นเรามาเดินตรงนี้เนี่ยเหมือนพระบวชใหม่เนี่ยท่านให้เอาจิตของพระทุกองค์เนี่ยว่าไว้ที่ผมขนเล็บผนังเพื่อให้จิตของพระองค์นั้นอ่ะไม่เล่ร่อนไปให้สงบระงับฉะนั้นเวลาเราเดินทางอยู่ในตัวเราเนี่ยจะสงบทันทีเลยแต่เมื่อสงบเนี่ยเราก็ไม่ยอมนิ่งอยู่ในความสงบนั้นให้เดินต่อไปให้เดินทั่วๆให้เห็นทั่วๆอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ามรรคฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องมาทำตรงนี้เราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอเพราะสมาธิเนี่ยถ้าพูดตรงตัวก็คือที่พักนะเนยนักพักก่อนเมื่อมรรคพักก่อนพักแล้วเนี่ยเราถือว่าพักแล้วก็คือจบแล้วไม่ใช่นะเวลาออกมากิเลสทุกอย่างก็มีเหมือนเดิมเพราะว่าสมาธินั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสมาธินี้ท่านไม่ได้บอกว่าเป็นธรรมที่เครื่องขัดเกลาในอริยวินัยแต่ท่านกล่าวว่าสมาธิเป็นที่อาศัยแล้วอยู่แล้วมีความผาสุกหมายถึงว่าที่พักนั่นเองที่อยู่แล้วเนี่ยที่พักแล้วมีความผาสุกหมายถึงว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่ธรรมเครื่องขัดเกลาแต่เป็นเครื่องอยู่แล้วมีความผาสุกก็อยู่แล้วมีความสุขนั่นเองแต่เครื่องขัดเกลาของทางพุทธศาสนาเนี่ยก็คือมรรคมีองค์8นะเป็นเครื่องขัดเกลาอันนี้เครื่องขัดเกลาก็ว่าด้วยเครื่องขัดเกลาเครื่องอยู่ผาสุกก็เรียกว่าเครื่องอยู่ผาสุกสุกเรามารวมกันว่าเครื่องผาสุกนั่นแหละลำทำสมาธินิ่งเนี่ยเขาสุกเนี่ยคือหลุดพ้นเลยไม่ใช่นะไม่ใช่แสดงว่าเราต้องแยกแยะว่าเครื่องผาสุกนั่นก็หมายถึงว่าเราทำจิตให้นิ่งนะแต่นิ่งแล้วเนี่ยไม่ได้เห็นแจ้งตัวเรามันก็ยังไม่จบมันไม่จบแน่นอนเพราะว่าเวลาออกจากพอสมาธิมันก็ไปทางหูทางตาจมูกทางกายใจก็ไปสู่อารมณ์ต่างๆถึงเรียกว่าไม่ใช่เครื่องขัดเกลาแต่เป็นเครื่องอยู่ผาสุกนะแต่เครื่องขัดเกลาจริงๆก็คือมรรคเรามาอบรมมรรคเนี่ยทำให้เราเนี่ยเกลาขัดเกลากิเลสของเรานั้นออกไปเรื่อยๆนะแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่เห็นตัวเองมาก่อนนะ ไม่เห็นตัวเองมาก่อนเราจะเป็นจะต้องมีอุบายหรือว่าหนทางที่จะนำไปสู่การเห็นตัวเองนั้นด้วยการนึกถึงอุบายนะเช่นว่าเราเห็นคนอื่นเนี่ยเป็นยังไงเราก็นึกถึงตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นต้นก็มีสายเข้ามาเนาะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมมโนเจริญพรใจโยมฮัลโหลค่ะนมัสการค่ะพระเมครูบาอาจารย์เจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมค่ะโยมอยากรายงานการปฏิบัติให้ฟังเป็นไงบ้างอ่ะคือตอนนี้น่ะโยมดูแต่ก่อนโยมดูเป็นโครงกระดูกเนาะแต่พอเดี๋ยวมาดูแล้วมันดูเหมือนจะเป็นกายปกติอย่างเงี้ยทุกคนเป็นอย่างนั้นแหละโยมทุกคนจะต้องมาลงกายปกติหมดเลยธรรมดาค่ะเดี๋ยวโยมขอเล่าจบก่อนแล้วได้อาจารย์ก็สรุปทีหลังนะคะได้พอดูไปแล้วเวลาไปนั่งอย่างเช่นบางครั้งโยมไปนั่งไปพักสวดมนต์อยู่ที่วัดพอเห็นเขานั่งส้นเท้ามันจะโผล่ข้างหลังใช่ไหมอันเวลาเรานั่งพระเพียบนะอาจารย์ค่ะแต่เวลามองไปแล้วมันไม่เป็นเท้ามันเป็นอะไรค่ะยังไงในความรู้สึกมันเหมือนไม่ใช่เท้าแต่มันเป็นรูปเท้าแต่มันไม่ใช่เท้ามันเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งคือในความรู้สึกว่าแล้วนี่ร่างกายของคนเราน่ะแม้แต่เท้ามันยังไม่ใช่เท้าเหรอในความรู้สึกของโยมนะแล้วก็มีอยู่อีกวัดนึงโยมนั่งดูธรรมะตอนเช้าหลวงพ่อสังวานท่านเทศเนาะเทศเก่าเพิ่นน่ะเวลาเพิ่นเทศโยมก็นั่งดูแต่จอโทรทัศน์มันใหญ่โยมก็นั่งงงปากท่านแล้วก็ดูลำคอท่านเวลาท่านพูดมันไม่ใช่ปากนะมันเหมือนหนังหุบเข้าหุบออกแล้วก็ที่ลำคอมันเหมือนเส้นอะไรก็ไม่รู้มันยืดยาดรู้แล้วว่าการปฏิบัติที่เราดู
ดูกายของเรามันมีอาการแบบนี้เหรอท่านพระอาจารย์คือมันมองมันไม่ใช่นะ ไม่รู้มันเป็นอะไร คือโยมเล่าจบไปยังหรือว่ายังไงลองเล่าดูดิค่ะเดี๋ยวขออีกนิดนึงค่ะแล้วทีนี้เวลาโยมมองดูคนทุกคนนะที่ผ่านเข้ามาเลยแต่มันไม่ใช่เป็นตลอดนะมันจะเป็นบางครั้งมองหน้าบางคนมันก็เหมือนหน้าผีบางครั้งก็เหมือนคนเราไม่สวยแบบนี้หรอนี่ที่ของคนนะมันเป็นแบบนี้เหรอ คือมันจะเป็นร่างสดๆนะเป็นดูด้วยตาเปล่านี่แหละเวลาเรามองมันไม่สวยเลยมันดูแล้วมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะสวยตรงไหนนะคุณก็เลยบอกแล้วทำไมอารมณ์เราต้องเป็นแบบนี้แต่ก่อนเราชอบสวยชอบมองคนสวยมันมองคนหล่อหรืออะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ไม่มีมองคนแล้วทำไมมันไม่สวยนะมันหน้าจืดเหมือนผีตายซากของครั้งนั้นค่ะค่ะโยมมีความรู้สึกแค่นี้นะคะที่จะส่งอาจารย์ก็เดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้อาจจะได้สะดวกอาจจะตอบทันทีอาจจะไม่ค่อยได้ชัดเจนคือความจริงแล้วเนี่ยที่ตมาบอกว่าให้เห็นตัวเองเป็นสุภะเนี่ยขอย้อนตรงนี้หน่อยนึงว่าให้เห็นตัวเองสมมติตัวเองเป็นซากศพในรูปแบบต่างๆที่เราจะนึกโครงกระดูกก็ได้อะไรก็ได้เราต้องเข้าใจว่าตรงนั้นน่ะคืออุบายเริ่มแรกอุบายเริ่มแรกที่เราไม่สามารถจะเห็นตัวเองทันทีในร่างปกติเนี่ยเราก็เลยมีอุบายว่าเอ้านึกเน่านึกเปื่อยนึกอะไรไปเรื่อยๆก่อนมันจะเป็นลักษณะระยะหนึ่งปีหนึ่งบางครั้งนะปีหรือ2ปีบางครั้งบางคนเร็วอาจจะปีหนึ่งบางครั้งอาจคนจะครึ่งปีแล้วมันจะเป็นร่างสดที่หลังซึ่งร่างแท้ๆสมมติร่างเรานี้อยู่ในภาวะไหนอายุเท่าไหร่ขณะนั้นๆน่ะร่างนั้นแหละปรากฏขึ้นมาทีหลังหลังจากอสุภะเนี่ยนำร่องไปก่อนแล้วมันจะกลายเป็นร่างสดทันทีเลยค่อยๆกลายนะค่อยๆกลายแล้วก็กลายมันเองเราไม่ต้องเจตนาว่าต้องเป็นร่างสดมันจะเป็นของมันเองเหมือนกับว่าดอกไม้เนี่ยถ้ามันเป็นดอกขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้ามันดอกนะมันเหี่ยวแล้วมันแห้งแล้วมันแก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกเองโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปทำอะไรจากดอกก็กลายเป็นผลเล็กๆตุ่มๆเหมือนกับว่าไม้หัวไม่ขีดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็โตขึ้นจากดอกเนี่ยมันจะมากลายเป็นผลซึ่งเราต้องการผลแต่ว่าผลนั้นมันมาจากดอกเราต้องผ่านการเป็นดอกก่อนอย่างนี้เหมือนกับเราเนี่ยต้องเห็นอสุภะก่อนอย่างแรกๆนะมันเหมือนดอกต่อมาเนี่ยอสุภะแก่ขึ้นสุดท้ายแล้วมันจะเป็นร่างจริงร่างจริงก็คือเป็นผลเราต้องการผลเราไม่ต้องการดอกหรอกแต่ว่าเราจะผ่านผลเลยไม่ได้ต้องผ่านดอกก่อนอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเรามีผลขึ้นมาก็คือเรารักษาร่างสดไว้นั้นให้ชัดเจนขึ้นเมื่อเราชัดเจนขึ้นมาเนี่ย ซึ่งโยมมโนนี่ก็ทำมาเยอะเหมือนกันนานแล้วที่โทรเข้ารายการนะก็จำได้อยู่ว่าเป็นระยะมาซึ่งอินทรีย์ของเราเนี่ยเริ่มแก่ขึ้นมาจึงเราเห็นตัวเองก่อนว่าเออเราเนี่ยสักจะเป็นก้อนเนื้อก้อนหนึ่งร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นอะไรจะเดินก็ดีจะเห็นเท้าส้นเท้าที่โผล่มาก็ดีหรือจะเห็นมันมาจากเห็นเราก่อนนะว่าเอ้ยเราแค่ก้อนเนื้อเหรอมันไม่มีอะไรเป็นอะไรมันไม่รู้สึกว่าเรายินดียินร้ายอะไรกับใครเพราะมันเป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนหนึ่งฉะนั้นเราก็เลยลามไปเห็นคนอื่นด้วยว่าอย่างเช่นว่าเห็นคนพูดอยู่พระพูดอยู่เห็นเอ็นเห็นคอเห็นลูกกระเดือกในวิ่งไปวิ่งมามันไม่มีอะไรอันนั้นมันเป็นผลพวงมาจากการเห็นตัวเองซึ่งเราเห็นตัวเองนั้นเป็นหลักแต่ฉันเห็นตัวเองเนี่ยฉาบฉวยเป็นระยะเราก็เห็นเขาเป็นระยะเป็นบางครั้งเป็นบางครั้งฉะนั้นการเห็นบางครั้งของเราเนี่ยชัดเจนเท่าไหร่ก็เห็นบางครั้งคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นตลอดเวลาเห็นตัวเองเห็นคนอื่นก็ตลอดเหมือนกันฉะนั้นคนอื่นเราเห็นอย่างนั้นมันเป็นผลพลอยได้ผลลัพธ์ของการเห็นตัวเองฉะนั้นเป็นปัญญาอย่างนี้แหละอันนั้นถูกต้องไม่มีปัญหาโยมเข้าใจว่าทุกคนไม่มีตัวตนมันเป็นสักว่าก้อนเนื้อแล้วเราไปเห็นตัวเองก็เลยก็เข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองด้วยนั่นเองนะดีแล้วนะโยมมโนทำต่อไปให้ชัดนะเอาร่างสดๆนั้นรักษาไว้อย่าให้หายก็ได้กันแล้วก็ยังไงก็ระยะหลังก็โทรมากันแล้วกันเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมน้ำฝนเจริญพรจ้าโยมมาตรการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรโยม
ก็อยากจะถามธรรมะหลวงพ่อเวลานั่งปฏิบัติธรรมสมาธิเนี่ยมันเกิดอาการงงเงี้ยแล้วก็มันร้อนบุบวับบุบวับตามตัวเนี่ยมันจะผิดหรือมันจะได้สมาธิคะโยมทําสมาธิแบบไหนลองอธิบายให้ฟังดินั่งภาวนาค่ะสวดมนต์จบก็นั่งภาวนาค่ะภาวนาอย่างไรเอ่ยทํายังไงเอ่ยพุทโธค่ะพุทโธแล้วร้อนๆยังไงร้อนตรงไหนมันร้อนบางทีมันก็ร้อนตามตัวบุบบับบุบบับบางทีมันก็งนเงียงนเงียงใช่ค่ะ มันมากไหมไม่มากค่ะมันร้อนร้อนเดี๋ยวมันก็หายค่ะแล้วก็ใจมันก็จะนิ่งอย่างเงี้ยก็ไม่มากนะคะไม่มากเราก็ดูมันไปกันแล้วกันอาจจะเป็นอาการอะไรต่างๆที่เราอาจจะเริ่มแรกนะนะเริ่มแรกของการทำสมาธิอาจจะเป็นได้เราก็ดูมันไปถ้ามันไม่มากเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรก็ทนหน่อยก็แล้วกันคือทุกคนจะไม่ค่อยเหมือนกันนะโยมนะมันก็ไม่ใช่ว่าร้อนเนี่ยจะต้องมีทุกคนก็ไม่ใช่มันเป็นลักษณะบางคนแต่ว่าถึงได้มาถึงว่ามันถ้ามันหนักหนาสาหัสไหมมันไม่หนักหนาก็ไม่เป็นไรก็ดูนไว้ก็มันไม่เป็นอะไรเพียงแต่เป็นอาการก็แล้วกันอาการมันเป็นเช่นนั้นก็แล้วกันเนาะก็ไม่มีอะไรนะก็ผ่านด้วยดีถ้ามันไม่มีมากก็ดูมันร้อนเดี๋ยวถ้าสักพักมันก็หายก็เราก็สบายแล้วก็ไม่เป็นไรดูไปว่าเป็นสภาวะธรรมกันแล้วกันเนาะสภาวะว่ามันเกิดขึ้นอะไรนะเราก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นอะไรถ้ามันมากๆเนี่ยจะแก้ไขยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะเนาะก็ไม่มีอะไรดูมันไปกันแล้วกันเนาะเจ้าค่ะมัสการเจ้าค่ะสาธุนะสาธุอันนี้ก็อาการต่างๆก็เกิดขึ้นนะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันก็มีอาการแต่ว่าทำให้เหนือบ่ากว่าแรงหรือว่าไม่มีอะไรที่ผลที่มันเป็นอุปสรรคใหญ่โตจริงๆแล้วก็รับรู้ไว้เพื่อเปรียบเหมือนกับว่าสมมติว่ามีคนชี้แนะว่าให้เดินทางไปตรงเนี้ยไปเราก็จะเห็นสระน้ำนะแต่ระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยยังไม่ถึงสระนะเห็นต้นไม้บ้างเห็นดอกไม้บ้างเห็นอะไรมันก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางแต่ว่าจุดประสงค์เราไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่สระน้ำอย่างนี้ฉะนั้นการทำสมาธิสงบนั้นเราอยู่ที่ความสงบเราต้องการตรงนั้นแต่เราจะเห็นอะไรนิดหน่อยนะก็เป็นบรรยากาศก็แล้วกันเป็นบรรยากาศสองข้างทางที่เราไปก็รับรู้ไว้อย่างเดียวนั่นเองนะถ้ามีสายก็มาครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับสุราษฎร์ธานีครับโยมมงคลโยมถามว่าผมพิจารณากระดูกตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงปลายผมแม้จะทำงานอยู่ก็ตามผมก็จะพยายามมองอยู่ที่การพิจารณาถามว่าทำแบบนี้ถูกไหมครับ คือการพิจารณาโยมของโยมเนี่ยโยมต้องเข้าใจคำว่าพิจารณาเนี่ยต้องมีภาพด้วยนะต้องมีภาพสมมติว่าเราอยู่ที่ผมก็มีภาพผมของเราแล้วก็เห็นผมของเราอยู่แล้วก็อยู่ตรงจริงๆของเราไม่ใช่ผมใครไม่รู้เหมือนผมเราเนี่ยลอยอยู่ที่หนึ่งแล้วผมจริงอยู่ที่หนึ่งเราไม่เอาผมที่ลอยนั้นเอาผมจริงให้รู้สึกบนหนังศีรษะเราจริงๆอย่างเงี้ยต้องมีภาพด้วยทุกครั้งถึงว่าจะการพิจารณานั้นถึงจะเป็นลักษณะของการพิจารณาอย่างถูกต้องแต่ถ้าไม่มีภาพนะมันเป็นการพิจารณาแบบลอยตัวไม่นั้นไม่ได้ไม่ดีแล้วก็เห็นร่างจริงของเรานี่แหละอยู่บริเวณไหนเห็นกระดูกบ้างก็เอากระดูกจริงเห็นตับไตไส้พุงก็เอาจริงๆของเราเอาร่างจริงเป็นสนามนะเป็นสนามการดำแล้วก็เน้นเห็นอย่าไปเน้นรู้นะรู้เนี่ยก็ไปด้วยนั่นแหละแต่ว่าเน้นตัวเห็นเป็นหลักรู้เป็นรองนะเพราะว่าคนเราเนี่ยบางครั้งรู้อย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ไม่พอต้องเห็นด้วยนะคงเข้าใจเนาะก็มีสายเข้ามานะครับขอการพ่อครับมีสายมาจากกทมครับโยมสันสิกาเจริญพรใจโยมนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรโยมนมัสการเจ้าค่ะติดตามพระอาจารย์มา2ปีกับ3ปีแต่ไม่เคยโทรมาอ๋อไม่เคยโทรสอบถามเลยค่ะคือโยมเคยปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งนะคะเพราะคือจะเล่าย่อๆแล้วก็เล่าแบบว่ารวบรัดที่สุดเลยนะคะแล้วก็จะถามว่าลูกปฏิบัติเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนหรือถูกต้องอะไรยังไงนะคะขอให้พระอาจารย์สมัครเป็นลูกศิษย์เลยนะคะเพราะว่าไปทำสมาธิอยู่วัดแห่งหนึ่งค่ะแล้วไปบวชก็เอาวันนะคะแล้วเสร็จแล้ววันที่สามมาเห็นอดีตชาติตัวเองเคยอยู่ในพระพุทธศาสนาโพธิเป็นแม่ชีและปฏิบัติระลึกชาติได้
แล้วก็สามารถคืออยากจะรู้เกี่ยวกับใครก็คือรู้ได้แล้วก็ขอแบบว่าปัจจุบันซิว่าเรื่องที่เห็นนั้นจริงไหมก็ปรากฏว่าไปถามสามีสามีก็บอกว่าเขาทำจริงซึ่งอยู่กันมา13ปีไม่เคยทำหลังจากนั้นมาลูกก็กลับมาที่บ้านบวช9วันนะคะแล้วทำต่ออยู่2เดือนรู้สึกตัวเองไม่มีครูบาอาจารย์นะคะแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนว่าตัวเองเพี้ยนและไม่กล้าทำต่อเลยเลิกทำไปนะคะ แล้วปรากฏว่ากลับมาป่วยค่ะหน้าพระอาจารย์ที่เคยไปทำสมาธิแล้วทำกรรมฐานนะคะลอยมาบอกว่าทำไมลูกละทิ้งปฏิบัติธรรมลูกทำตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ก็ประมาณ3ปีนะคะเออโยมทำมาตลอดก็คือฝังพระอาจารย์นี่คือลูกสามารถเข้าใจง่ายเข้าใจแบบง่ายอะค่ะแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ไปนอนที่วัดถือศีล8แต่ตัวเองตอนนี้ก็คือถือศีล5ทั้งชีวิตแล้วมีครอบครัวค่ะแล้วพอทำไปนะคะเห็นแจ้งในกรรมฐานอาการ32ก็ดูเห็นแจ้งแล้วก็ตัวเองเห็นแจ้งเห็นกระดูกแล้วก็กลับกลายเป็นธรรมชาติอะค่ะแล้วก็กลับมาดูกรรมฐาน 5ก็เห็นว่าพระไตรลักษณ์ค่ะเห็นพระไตรลักษณ์ว่าเออมันเกิดขึ้นนะทุกขังนิจจังอนัตตาก็คือเห็นนะคะเห็นคือทำนี่ก็คือปฏิบัติตามที่พระอาจารย์หลายๆรูปที่บอกสอนอะไรก็คือเอามาปฏิบัติแล้วก็เห็นแบบไม่ยากค่ะแค่คือปฏิบัติอยู่แค่กรรมฐาน5ก็แค่ทีเดียวก็เห็นแจ้งกรรมฐานนั้นสภาวะธรรมธรรมคือธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าไปค้นพบขึ้นที่ฉันรู้โดยที่โยมรู้ในภาพนั้นว่ามันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วก็เราไปเห็นตรงนั้นแล้วพระสภาวธรรมหลังจากนั้นมาโยมก็ศึกษาขันธ์5ว่ามีอะไรมั่งแล้วก็รายละเอียดมีอะไรมั่งก็แยกขันธ์5ก็ปรากฏว่าก็เห็นสภาวธรรมเหมือนกันเห็นแบบว่าแยกคือว่าผ่านทุกขเวทนานะคะแยกจิตที่ว่าออกจากเวทนาได้ว่าไม่เจ็บปวดแล้วนั่งทำแล้วเห็นสภาวะธรรมเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นมาคือกลับไปพิจารณาคือใจมันไม่อยากไปพิจารณากายอีกเลยค่ะแล้วก็เจริญสติมาตอนนี้คือเจริญสติว่าให้จิตสั่งกายว่าให้ทำอะไรก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนจะหรือว่าคือให้อินทรีย์พละ5อินทรีย์5ให้มีกำลังนะคะแล้วก็คือทำไปตอนนี้ก็คือว่าเราก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เราคิดนี่ไม่ดีนะคือเราก็ละไปแล้วละเหมือนกับว่ารู้ว่าสิ่งนี้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าเหมือนเจริญสติอยู่ตอนนี้แต่ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อว่าคือตอนนี้ก็คือเจริญสติอยู่ขอให้พระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะ พอจะฟังในทีวีนะคะว่าได้นะคะน่าได้นมัสการเจ้าค่ะน่าสาธุนะ คือโลมโยมไปหนักสมาธิไปที่เข้าใจนะมันเข้าใจแต่ไม่รู้แจ้งยังไม่ใช่นะไม่ใช่คือการทำสมาธิแรกที่โยมเล่าให้ฟังนะก็คือว่า ทำให้จิตนิ่งนะเขาเรียกว่าฌานซึ่งฌานเนี่ยสามารถที่จะเห็นอะไรได้ซึ่งการเห็นนั้นไม่ใช่เป็นการละกิเลสเพราะอำนาจของสมาธิเนี่ยเราสามารถลึกชาติได้รู้อะไรที่เป็นอดีตอนาคตได้แต่รู้แล้วเนี่ยกิเลสเราก็ส่วนหนึ่งส่วนรู้นั้นก็ส่วนหนึ่งมันอยู่ด้วยกันรู้นั้นใช่ว่าคนที่หมดกิเลสแล้วรู้ก็หาไม่คนมีกิเลสเนี่ยรู้ได้ฉะนั้นนักปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยคนที่ทำกรรมฐานเนี่ยผ่านหมดแหละพวกนี้นะเราจะเห็นว่าส่วนรู้นั่นน่ะส่วนที่เห็นนั่นน่ะมันก็ตรงตามจริงนั่นแหละนะแต่ว่าเราก็คิดว่าจะเอาตัวนั้นมาเป็นตัววัดว่าคนรู้หมายถึงคนที่ละได้ละกิเลสได้ไม่ใช่เลยเพราะละกิเลสน่ะมันคนละอย่างกันเลยกิเลสก็ส่วนกิเลสที่รู้ก็ส่วนรู้เราต้องแยกประเด็นนี้ว่าฉะนั้นการทำสมาธิที่มีหูทิพย์ตาทิพย์เป็นเรื่องปกติของคนธรรมดายิ่งพระนิพพานกันเยอะ
ป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาแต่เรื่องกิเลสนี่เรื่องใหญ่มากนะอันนี้ขอตอบว่ามันเป็นทางฌานนะแล้วต่อมาโยมก็พิจารณากรรมฐาน5พิจารณาอย่างที่โยมพิจารณานะมันไม่เหมือนกับพิจารณาของคนทั่วไปที่ตมาสอนเหมือนกับว่าเราหยิบยกพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยมันเป็นภาพลอยไม่ใช่ภาพจริงของเราแล้วก็ภาพจริงของเราแต่เป็นจริงแบบลักษณะเหมือนนิมิตนะนิมิตหรือลักษณะของลักษณะของร่างจริงเนี่ยแต่มันเป็นของการเห็นฉาบฉวยเราก็ตีข้าวมาเป็นนิมิตได้เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะนิมิตเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยเขาจะหายไปเมื่อเราไม่ทำนะไม่เป็นเครื่องอยู่นะเขาเรียกโยมกำหนดเช่นว่ากำหนดผมคนเล็บผนังโยมก็เห็นทันทีเลยไม่นานก็เห็นมันเหมือนกับว่าเจตนาเห็นก็เห็นเจตนาไม่เห็นมันก็หายอันนั้นคือความที่โยมทำมาเนี่ยเขาที่เห็นกันเขาไม่ได้หายเขาเป็นเครื่องอยู่มันเป็นคนละกรณีคนละอย่างกันแล้วกรณีที่โยมแยกแยะขันธ์5ว่ารูปอย่างนั้นเวทนาอย่างนั้นสัญญาสังขารอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะที่โยมทำนะกับที่ตมาสอนไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นลักษณะของการพิจารณาลักษณะลอยลักษณะเขาสมาธิเข้ามาผสมมากเกินไปสมาธิที่เราทำนั้นผสมมากแล้วก็ต่อมาก็ลักษณะว่ากำหนดตัวรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้ต่างถ้าโยมกำหนดเจริญอย่างนี้โยมเรียกว่ากำหนดสติเจริญสติให้เป็นอินทรีย์บ้างให้เป็นพละบ้างไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นคือการดูอารมณ์ดูอารมณ์ว่ามันคิดอะไรมันรับอะไรแล้วก็พยายามละแล้วก็พยายามจดจ่อต่อเนื่องให้มันเป็นเรื่องของสติให้แก่กล้าโยมคิดว่าสตินั้นน่ะถ้าทำมากๆมันจะแก่กล้าแล้วก็กลายเป็นมหาสติแต่ตมาว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นสติอย่างนั้นกับสติปัฏฐานคนละอย่างกันนะฉะนั้นถามว่าสติอย่างนั้นน่ะมันเป็นสติเก่าของการไปของจิตที่ไม่มีสิ้นสุดเช่นว่าจิตคิดอะไรเราจะตามดูแล้วก็เราดูก็หยุดมันธรรมชาติของจิตเนี่ยเวลาเรารู้เนี่ยกำหนดดูมันจะหยุดทันทีเลยแล้วเวลาเผลอมันก็ไปใหม่แล้วก็ดูไปคือประกบจิตตลอดเวลาแต่ระหว่างประกบนั้นโยมไม่เห็นกายได้แต่รู้กายแต่ไม่เห็นกายฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ไปโยมถึงมีคำพูดว่าต่อไปจะทำยังไงไงถ้าคนเห็นจริงเห็นแจ้งร่างกายนี้จะไม่มีคำพูดนี้เลยไม่มีคำพูดนี้ว่าต่อไปจะทำอะไรแต่แน่นอนว่าถ้าทำอย่างโยมเนี่ยต้องมีคำพูดนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่รู้จะไปทางไหนอย่างไรทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะไม่จบและการที่จิตโยมว่าเห็นแจ้งขันห้าเนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าคนที่แจ้งอย่างเดิมมาสอนเนี่ยถ้าแจ้งขันห้าได้เนี่ยจิตของเราจะไม่อยู่ข้างนอกเลยจิตเราก็จะไม่ไปเลยแต่ขณะที่จิตไปอยู่นั่นคือคนไม่รู้แจ้งขันห้าเป็นอาการของคนไม่รู้แจ้งที่เราบอกว่าแจ้งน่ะมันยังไม่ใช่อย่างที่เขาเห็นเขาแจ้งกันมันแจ้งแบบเราอันนั้นแจ้งแบบคนอื่นแจ้งแบบคนอื่นคือแจ้งเห็นตัวเองตลอดเวลาแล้วก็เขาไม่ได้ดับไม่ได้หายไม่ได้ว่านึกเห็นก็เห็นนึกหายก็หายเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนึกเห็นหรือไม่นึกเห็นเขาจะเห็นตลอดฉะนั้นโยมหนักไปทางสมาธิเกินไปทีนี้ตมาขอแนะนำว่าตรงนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเลยแหละว่างั้นเถอะให้โยมหนักมาทางนี้นะถ้าโยมคิดว่าอยากจะเอาว่าคำสอนตมาที่ว่าอยากจะเป็นตัวอย่างหรือจะเป็นอาจารย์อะไรทำนองนั้นโยมต้องหนักมาทาง พิจารณาอาการ32โยมไม่ต้องไปดูจิตดูกายอย่างเดียวคำพูดมันบอกว่าดูกายอย่างเดียวก็จริงแต่เราจะดูจิตไปในตัวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าการเห็นกายนั้นเราเอาอะไรไปเห็นน่ะเราเอาจิตเห็นแต่ขณะเดียวกันคำพูดบอกว่าเห็นกายอย่างเดียวเนี่ยไม่เห็นจิตบ้างหรือเนี่ยความจริงแล้วมันเห็นทั้งสองนะเพราะว่าการเห็นนั้นก็เอาจิตเห็นอยู่ดีก็ต้องเห็นจิตด้วยนั่นแหละเห็นกายด้วยแต่ถ้าเราเห็นจิตอย่างเดียวเนี่ยไม่เห็นกายโยมเป็นลักษณะว่าเห็นจิตอย่างเดียวไม่ค่อยเห็นกายกายมีแต่ตัวรู้แต่จิตมันมีตัวเห็น ฉะนั้นวิธีนั้นโยมถึงมีคำถามว่าต่อไปจะทำยังไงฉะนั้นมันต้องมีคำถามนี้แน่นอนเพราะว่าไม่รู้จะไปทางไหนแต่ถ้าคนเห็นกายแจ้งเนี่ยอย่างที่ตมาสอนเนี่ยจะไม่มีคำถามนี้เพราะว่ามันมีคำตอบอยู่ในตัวแล้วว่าต่อไปจะทำอะไรฉะนั้นอยากจะโยกว่าหนักทางกายมากที่สุดและความเห็นตัวอย่าหายให้มันเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเห็นผิวนอกอย่างเดียวให้เห็นทั้งหมดเลยทั้งตับไตไส้พุงเห็นครบหมดเลยโยมลองไปทำดู
นะถ้าโยมโยมขาดตรงนี้นะโยมไม่เห็นทั้งหมดนะโยมเห็นแต่อาการ32แค่รู้ตัวนะโยมแต่ว่าโตมโยมไปตีความหมายว่าการรู้ตัวนั้นเป็นความเห็นแล้วไม่ใช่แล้วก็ความคิดที่โยมพิจารณานั้นเป็นความเห็นแจ้งแล้วไม่ใช่มันยังไม่มีญาณเลยยังไม่มีญาณมันเป็นความเข้าใจแต่ยังไม่รู้แจ้งนะขาดการรู้แจ้งแต่เข้าใจในเข้าใจแล้วโยมเอาความเข้าใจนี้มาเป็นว่ารู้แจ้งแล้วมันไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่ฉะนั้นขอแนะนำว่าให้หนักพิจารณากายอย่างเดียวจิตไม่ต้องไปดูแล้วก็ให้เห็นกายอย่าให้หายเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ให้เห็นตัวเองอยู่อย่านิ่งให้คนคิดอยู่ในตัวเราให้ทั่วถึงให้เห็นทุกอวัยวะพร้อมกันหมดเลยนะตั้งหัวถึงเท้าแล้วก็นึกถึงตัวเองเป็นซากศพอยู่บ่อยๆอย่าให้หายแล้วยังไงโทรมาอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุราษฎร์ธานีครับจากโยมมงคลเจริญพรใจโยมจากการพระคุณเจ้าทั้งสองครับเจริญพรมาดีฝากคำถามมาคงจะเข้าใจผิดกันคือภาพที่ผมเห็นเนี่ยก็ผมไปเห็นภาพจากกระดูกหน้าแข้งไปถึงปลายเท้าแล้วถามหลวงพ่อว่าผมจะพิจารณาเห็นอย่างนั้นไปเห็นภาพอย่างนั้นเฉพาะตรงนั้นพอเพียงน้อยครับครับหมายถึงว่าพอเพียงไหมครับอ้าวหมายถึงว่าเห็นเล็กน้อยแล้วพอเพียงไหมใช่ไหมไม่คือผมเห็นกระดูกหน้าแข้งไปถึงปลายเท้าก็เห็นภาพอย่างนั้นแล้วก็ผมจะมานำพิจารณาอย่างเงี้ยได้ไหมครับได้เราเอาเฉพาะจุดนั้นก่อนเห็นตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนได้น้อยเอาน้อยเอาได้มากเอามากเอาไว้ตรงนั้นก่อนให้เห็นตรงนั้นเนืองเนืองนะให้เห็นตรงนั้นเนืองเนืองให้จิตเป็นเครื่องอยู่นะให้จิตเป็นเครื่องอยู่ครับให้อยู่ตรงนั้นเวลามันหลุดก็ตั้งใหม่เวลาหลุดก็ตั้งใหม่อย่างเงี้ยครับทีนี้ผมเคยเห็นที่อยู่กระโหลกศีรษะด้านหลังแล้วก็เห็นครับคือผมเคยเห็นกระโหลกศีรษะด้านหลังแล้วก็เห็นซี่โครงเห็นไปอย่างเงี้ยวิ่งขึ้นลงอย่างนี้เพียงพอไหมครับได้ไหมครับได้หมดเลยขอให้อยู่ในตัวเราถือว่าได้หมดแต่คราวนี้เราจะคิดว่าความเห็นของเราเนี่ยต้องไม่หลุดนะมันอยู่ตรงนั้นไม่หลุดแล้วก็ต้องทั่วหมดเลยทั้งหัวถึงเท้าครบหมดเลยอาการ32ตอนนี้เรายังไม่ครบไงสุ่มตรงนั้นทีตรงนี้ทีเนี่ยมันเป็นการเริ่มแรกก็เป็นอย่างนั้นไม่เป็นไรแต่ว่าต่อไปเนี่ยเราต้องครบหมดเลยหมายถึงว่ามองทีเดียวเนี่ยถึงหัวถึงเท้าเลยเห็นหมดเลยแต่ตอนไปเองใช่ไหมครับมันจะเป็นของมันเองแต่ตอนนี้มันยังไม่เป็นมันต้องไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละรักษาส่วนนั้นไว้แล้วก็นึกถึงความไม่เที่ยงประกบอยู่เสมอต้องนึกด้วยนะต้องนึกด้วยต้องนึกด้วยแหละฮะต้องนึกด้วยถ้าไม่นึกนิ่งเฉยๆเนี่ยมันไม่มีคำพูดอะไรนะจิตมันอยู่ได้ไม่นานการที่เรานึกไปด้วยเราพูดไปด้วยนั่นเป็นการเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองนะแสดงว่าการพิจารณาอสุภะเนี่ยต้องเอาสัญญา10ประการมาใช้ใช่ไหมครับใช่ถูกต้องต้องใช้สัญญาไปก่อนแล้วสัญญาตัวนี้จะกลายเป็นการเห็นแจ้งหรือว่าเรียกว่าญาณทีหลังเราใช้สี่ข้อแรกก็พอใช่ไหมครับได้หมดข้อหนึ่งก็ได้ของข้อก็ได้10ข้อก็ได้แต่ว่ามันเดี๋ยวมันจะลามข้อเดียวก็ได้ได้แต่ว่ามันจะลามไปเองแล้วต่อไปมันถึง10ข้อเองมันจะคือเรา10ข้อทีเดียวไม่ได้ไงเราก็เอาทีละอย่างละอย่างไปแต่ว่าทุกคนต้องเต็มหมดเลยนะหมายถึงว่าเริ่มแรกเนี่ยอาจจะไม่ครบไม่เป็นไรข้อหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราเห็นแจ้งแล้วเนี่ยมันครบหมดเลยนะ10ประการเลยครบหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่ครบไม่เป็นไรมันถือว่าใหม่คนใหม่อยู่ก็ไม่เป็นไรขอบคุณครับนมัสการนะครับพระอาจารย์สาธุนะสาธุครับก็มีสายค้างอยู่ครับยังมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากกรุงเทพครับโยมสะอาดโยมถามว่าทานและจาคะเหมือนกันไหมแล้วมันแตกต่างกันยังไงคือความจริงแล้วอันเดียวกันนะไม่ต่างกันแต่ต่างด้วยเขาเรียกว่าต่างด้วยพยัญชนะแต่ไม่ต่างด้วยอรรถะนะอรรถะคือความหมายอันเดียวกันแต่พยัญชนะอาจจะเขียนต่างกันว่าทานจาคะเนี่ยถ้าเราเรียกตามภาษาเราเขาเรียกบริจาคนั่นเองนะจาคะแปลว่าบริจาคกับการให้ทานเนี่ยมันก็มันอันเดียวกันนะการบริจาคการให้ทานเนี่ยอันเดียวกันเหมือนกับว่าบริจาคเงินช่วยคนที่ยากไร้หรือว่าบริจาคสิ่งของให้แก่คนที่ก็เหมือนให้ทานนั่นแหละนะแต่เราอาจจะใช้คำว่ากรณีที่พระเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเรียกว่าบริจาคนะ
กรณีที่ว่าช่วยเหลือคนไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชเนี่ยเขาจะเรียกว่าบริจาคถ้าพระเนี่ยเขาจะมักเรียกว่าทานให้ทานถวายทานอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะถวายทานกับคนไม่ได้พระเหมือนกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะพูดแต่พฤติกรรมอันเดียวกันหมายถึงว่าการให้ทานนั่นเองนะการให้สิ่งของนั่นเองแต่ให้ลักษณะเหมือนกับว่ามันก็เลยก็มีคำว่าจาคะนะจาคะเนี่ยก็เหมือนกับว่าให้เหมือนคนน้ำท่วมอย่างนี้ไฟไหม้อย่างเงี้ยเหมือนเราให้ไปบริจาคเนี่ยเราจะไม่เข้าไม่ใช่เขาเรียกว่าทานนะไม่เราให้ทานคนที่น้ำท่วมเราก็ไม่ค่อยพูดอย่างนี้เขาเรียกว่าบริจาคคนน้ำท่วมไฟไหม้คนยากไร้หรือคนที่ประสบเหตุอะไรต่างๆแต่ความจริงแล้วพฤติกรรมเนี่ยมันเหมือนกับให้สิ่งของเขาถึงตีความหมายว่าจาคะกับทานเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกันนะตระกูลเดียวกันเหมือนกันให้นะเขาเรียกว่าจาคะก็ได้ให้ทานก็ได้อาจจะเป็นลักษณะแยกว่านักบวชเนี่ยเรียกว่าให้ทานแล้วคนธรรมดาอาจจะว่าบริจาคในสมนองนั้นหรืออันนี้ก็เหมือนกับว่าในบาลีจะเรียกว่ามีทั้งสองอย่างจาคะสุตตะอย่างเงี้ยแล้วก็มีคำอื่นศีลจาคะสุตตะแล้วก็มีการที่ว่ามีหมวดธรรมอื่นๆเนี่ยจะเป็นลักษณะว่ามันคล้ายๆเหมือนกับว่าตัวเนี้ยเหมือนกับว่าราโลภะบางครั้งเราก็เรียกว่าราคะกิเลส3ตัวเขาเรียกบางครั้งก็เรียกว่าโลภโกรธหลงแต่ในยะหนึ่งเขาเรียกว่าราคะโทสะโมหะอ้าวทำไมราคะกับโลภนี่อันเดียวกันไหมอย่างเงี้ยคำว่าโลภเนี่ยก็คือความอยากได้นะแต่ราคะเนี่ยคือความพอใจเราคิดว่าคนที่จะอยากได้อะไรต้องมีความพอใจก่อนพอใจแล้วก็ยังอยากได้มันก็เลยว่าเป็นคำต่อเนื่องเราจะใช้คำว่าราคะก็ได้โลภะก็ได้พอพระเนี่ยเขาเรียกบางชาติเราเรียกตามภาษาเขาเรียกว่าโลภความโลภเกิดจากอะไร ก่อนที่จะโลภเขานั่นคืออยากได้ก่อนแล้วก็โลภเอาโลภก็คือได้มาไม่ชอบนั่นเองแต่ว่ามูลฐานคือความอยากได้อยากได้มาจากอะไรมาจากความยินดียินดีก็คือราคะฉะนั้นมันเป็นตระกูลเดียวกันว่าราคะกับโลภะราคะบางครั้งเราจะเห็นว่ากิเลส3ตัวนั้นราคะโทสะโมหะบางครั้งเราก็ได้ยินว่าโลภโกรธหลงเอ๊ะทำไมราคะเนี่ยบางครั้งก็เรียกว่าโลภบางครั้งก็เรียกว่าราคะอันนี้ก็เหมือนกันบริจาคเนี่ยก็คล้ายกันนะให้จาคะกับการให้ทานก็คล้ายกันนะแต่กฎมันเป็นลักษณะที่ใช้คำพูดอาจจะรวมความหมายทั้งหมดประการให้นะก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็อย่างอื่นมีไหมหมดแล้วครับ อันนี้ก็พูดถึงว่า โยมหลายคนอาจจะมองว่าการที่เราเอาจิตมามองตัวเองนั้นเนี่ยเราต้องมีไม่ใช่ว่ามองเห็นแล้วเข้าใจแล้วก็ทิ้งไปแล้วอย่างที่บอกว่าเห็นตัวเองแล้วว่าเป็นของอนัตตาแล้วก็ให้สลายความเห็นนั้นซะเหมือนกับว่าเราพิจารณาตัวเห็นตัวเองขึ้นมาเนี่ยเห็นแล้วเราเข้าใจแล้วนั้นไม่มีอะไรสลายตัวซะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาทีนี้หลายๆคนเข้าใจอย่างนั้นว่าการสลายตัวนั้นเป็นการเห็นผ่านไปแล้ว หมายถึงว่าเห็นผ่านไปแล้วบ้างหรือว่าเห็นลักษณะว่าเขาเรียกว่าทั่วถึงแล้วหรือจบแล้วแต่ทีนี้คนเราจะเห็นถูกหรือเห็นดีหรือไม่ดีหรือเห็นถูกต้องหรือไม่ต้องเนี่ยเราดูหลังจากการเห็นแจ้งแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคนเห็นแจ้งแล้วนะจิตของท่านสงบตลอดเวลาตั้งแต่เห็นแจ้งมาเนี่ยสมมติว่าเราเห็นแจ้งขันธ์ 5เนี่ยเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยตั้งแต่วันนั้นจิตเราไม่ออกไปทางตาไม่ออกไปทางหูไม่ออกไปทางจมูกลิ้นกายใจเลยเพราะการเห็นแจ้งนั้นทำให้มีผลเช่นนั้นหมายถึงว่าไม่ออกไปก็หมายถึงว่าจิตไม่วิ่งไปเลยไม่วิ่งไปวันนี้ด้วยมันพรุ่งนี้ด้วยตั้งแต่วันนี้ถึงตลอดชีวิตจิตเราไม่วิ่งแล้วนั่นคือผลที่เห็นแจ้งแล้วมีผลเช่นนั้นแต่ถ้าใครว่าเห็นแจ้งแล้วแต่จิตยังวิ่งโน่นวิ่งนี่วิ่งโน่นคนนั้นไม่ใช่นะมันไม่มีผลเอาอันนี้แหละตัวนี้เป็นตัววัดว่าถ้าเราเห็นแจ้งเนี่ยมันจะไม่ไปเลยจิตถ้าไปอยู่ชื่อว่าไม่เห็นแจ้งนะ มีสายเข้ามาเนาะขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับจากโยมวรารัตน์เจริญพรใจโยมกราบหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะเมื่อคืนนี้มีผีนะคะ
มาพูดว่ายังนอนไม่หลับอีกเหรอลูกก็กลัวขึ้นมานะคะลูกควรจะแผ่เมตตาแบบไหนดีคะ เขาถามเราหรือว่านอนไม่หลับค่ะเขาถามว่ายังนอนไม่หลับอีกเหรอดีนะคะเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องแผ่อะไรหรอกโยมก็เราก็ทำกรรมฐานของเราไปสินะ เพราะเขาไม่ได้บอกว่าขอส่วนบุญอะไรเนี่ยนะแต่เรากลัวเท่านั้นเองว่าเราต้องแผ่ให้เขาหายไปนะรู้ตัวเราก็หายแล้วโยม หมายถึงว่าเราน้อมจิตมาดูตัวเนี่ยมันก็จะหายแล้วก็จะหลับลงนะจิตดูตัวนี่หลับง่ายนะโยมหลับง่ายแต่ถ้าเห็นมากๆเนี่ยก็หลับยากเหมือนกันมันตื่นมันมีทั้งง่ายและยากนะลองทำดูเถอะถ้าเราฟุ้งๆเนี่ยถ้าเราฟุ้งๆจิตเราไม่อยู่ร่องอยู่รอยเห็นตัวเองเนี่ยเดี๋ยวหลับเลยแต่ถ้าเราเห็นตลอดนะจิตมันตื่นด้วยสมาธิอันนั้นก็หลับยากอยู่ก็แผ่ก็ได้ไม่แผ่ก็ได้โยมถือว่าเราไม่ใช่บทไหนหมายถึงว่าบทเมตตานั้นเขา เขาเรียกว่ามันเป็นเขียนเป็นคำพูดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเมตตาเกิดจากการที่ให้สิ่งที่ดีไม่ต้องเป็นนึกบทก็ได้นึกว่าอ้าวบุญกุศลใดที่เราทำขอให้ท่านมีความสุขนะเนี่ยขอให้มีท่านมีส่วนบุญนั้นก็มีความสุขนะก็แค่นี้มันก็จบละมันเหมือนกับว่ามันสำเร็จด้วยการอธิษฐานสำเร็จด้วยการเจตนาแต่ตัวบทที่เขียนนั่นน่ะถ้าเกิดว่าเราจำมาได้ว่าบทอิมินานะบทแผ่เมตตาเล็กเมตตาใหญ่นะมันเป็นถ้าเราสวดได้แต่เราจิตเราไม่มีเมตตาล่ะมันก็เหมือนนกแก้วนกขุนทองสวดจริงปากเจ้าเจ้าสวดคำเมตตาแต่ว่าจิตมันไม่มีเมตตาให้มันก็เหมือนกับว่าได้ตาเราปากเปล่าเป็นคำพูดเปล่าๆแต่ว่าเมตตาจริงๆนะเขาเน้นตรงที่ใจใจต้องมีเมตตานะทีนี้โยมจะแผ่ก็ได้ไม่แผ่ก็ได้เขามาทักเฉยๆเนาะเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรเราก็ทำกรรมฐานให้มากๆก็แล้วกันเนาะแค่นี้เนาะโยมเนาะคงจะสายหลุดไปแล้วแล้วก็เวลาของเราก็หมดพอดีครับก็สำหรับช่วงนี้ก็หมดรายการสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมสว่างใจเราพักรายการไว้สักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการการได้ยินเสียงทวนบนไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตประสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันอังคารที่5ธันวาคม2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2560
ต้องบวชเป็นพระขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164พระอาจารย์นิพพัฒน์086-009-3566ปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พุ่มทองหลวงพ่อโตสุกินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมโ
จริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ต่อวัดอาหารกับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะก็คงจะเข้าสู่รายการหนึ่งญาติโยมมีคำถามก็โทรมาได้เลยนะก็ขอย้อนไปสู่การที่อธิบายค้างไว้เมื่อกี้ว่าการที่เรารู้ว่ารู้แจ้งขันธ์5ได้เนี่ยถ้าคนรู้แจ้งขันธ์5ต้องมีผลหมายถึงว่าถ้าเรารู้แจ้งขันธ์5เนี่ยจิตเราจะไม่ส่งนอกเลยผลของเขาก็คือจิตเราไม่ส่งนอกนั่นเองไม่ส่งนอกหมายถึงว่าจิตเราจะไม่มีการไปการมาไปไม่มีมาไม่มีจิตเราจะหนึ่งเดียวแล้วก็หนึ่งเดียวตลอดชีวิตนะครับเพื่อนมีสายเข้ามานะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับจากโยมนันทสิทธิ์เจริญพรใจโยมการพระเจ้าพระคุณครับทั้งสองลูกครับเจริญพรเจริญพรครับผมคือผมอยากจะถามว่าการได้อภิญญามาบัตรนี่ดีไหมครับ อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเนี่ยคำว่ารู้แจ้งจริงไหมตามว่าเราต้องรู้ด้วยว่าคืออะไรไม่ใช่เหรอฮะแต่ตามว่าในโลกเนี่ยที่เราไม่เห็นเรากำลังทำอุตริมนุษย์ไปทำอยู่คือไปเห็นมังกรสี่หัวไก่สองหัวเนี่ยคือคนธรรมดาเนี่ยเขาไม่เห็นกันเขาเรียกว่าอุตริแล้วเราจะรู้แจ้งจริงได้ไงในเมื่อเราไม่เห็นอะไรเลยถ้าเราไปมองตัวเองฮะอย่างองค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นหมดแม้จะอะไรการแสดงธรรมของท่านจะเป็นอนุสาสนีปฏิหารคือสามารถรู้วาระจิตคนนั้นว่าจะแสดงธรรมอย่างไรจึงจะรู้มรรคผลใช่ไหมฮะอย่างพระอาจารย์บางองค์เนี่ยท่านก่อสร้างศาสนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้มีความศรัทธาเพราะว่าท่านได้ปัญญาสมาบัติคนจึงเริ่มไปศรัทธาไปขอพรขอบารมีจากท่านกันอย่างเงี้ยแล้วว่าการปฏิบัติธรรมมันมีสองอย่างคือหนึ่งทุกขาปฏิปทาคือพิจารณาขนและฟันที่เราเห็นทุกวันในจิตของเราเนี่ยจริงๆอีกอย่างนึงก็เรียกว่าสุขปฏิปทาซึ่งสุขปฏิปทานี่ไปง่ายกว่าตามหลักพระศาสนาท่านกำหนดเอาไว้ใช่ไหมที่ผมรู้แค่นี้ แล้วการที่เราทำสมาธิให้หนักๆขึ้นไปเนี่ยมันจะมีผลดีแค่ไหนหรือจะหลุดพ้นยังไงจากการทำลายกิเลสด้วยอำนาจแห่งฌานสมาธิครับครับผมเดี๋ยวอธิบายเนาะเดี๋ยวฟังทางโน้นก็ได้นะก็พูดถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าที่ตมาสอนว่าผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยไม่รู้เห็นนรกสวรรค์ไม่มีอภิญญาเลยความจริงมีทั้งหมดนะแต่เราแบ่งเป็นสองฝ่ายถามว่าคนที่มีสองฝ่ายหมายถึงว่าคนที่ยังไม่หมดกิเลสเนี่ยถ้าทำสมาธิเลยเนี่ยถ้าทำฌานเลยเนี่ยก็มีอภิญญาซึ่งว่าอภิญญานั้นเขาเรียกว่าโลกิยะอภิญญาอภิญญานี้เขาเรียกว่าอภิญญาห้านะไม่มี6นะไม่มี6ถ้า6เนี่ยต้องเอากิเลสออกก่อนเราต้องแบ่งขอ2ขั้นตอนว่าคนที่ไม่หมดกิเลสเนี่ยสามารถจะมีอภิญญาได้ด้วยการทำสมาธิให้มากเช่นฤาษีอย่างนี้เป็นต้นเหาะเหินเดินอากาศได้มีถึง5อย่างอันนี้ทำไมถึงว่า6ไม่มีเพราะว่าฤาษียังละกิเลสไม่ได้แต่มีอภิญญารู้จิตรู้อะไรอดีตอนาคตรู้สวรรค์นรกรู้อดีตชาติได้อันนี้เขาเรียกว่าอภิญญาโลกีเน้นสมาธิเป็นหลักไม่มีการเห็นแจ้งขันธ์5อันนี้เขาเรียกว่าประเภทหนึ่งแต่โลกุตระอภิญญาเนี่ยโลกุตระอภิญญาเนี่ยคือต้องเน้นกิเลสก่อนโยมยังฟังไม่สุดนะว่ากิเลสของเรานะเป็นมลทินที่ยิ่งใหญ่ถ้ามีอภิญญาแล้วละกิเลสไม่ได้เนี่ยเราเห็นไหมว่าเราเห็นว่านักบวชบางครั้งก็มีคนชื่นชมมากๆมีคนสักการะบ่อยๆเราไม่ขอพูดว่าใครหรืออะไรนะแต่ตอนหลังมา
มีเรื่องเสียหายขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะเห็นว่า คือมีอภิญญานี่วัดไม่ได้เลยว่าหมายถึงคนละกิเลสแล้วยังวัดไม่ได้ฉะนั้นเขาเรียกว่าอภิญญาโลกีนี้มี5อย่างเว้นข้อ6ไว้คืออสวัคคายานไม่มีมีไม่ได้เพราะอย่างละกิเลสไม่ได้ได้ยินสื่อสีเหาะแล้วตกไม่ล่ะนะเขาเรียกว่าอภิญญาโลกีถ้าเราเน้นสมาธิอภิญญาก็จะมีได้แต่กิเลสเราไม่ละจะประโยชน์อะไรก็มีอย่างนั้นมีสิ่งเหล่านั้นแต่ทีนี้ว่าที่จะมาสอนเนี่ยเราเน้นกิเลสก่อนการที่เน้นกิเลสเนี่ยกิเลสเกิดจากอะไรเกิดจากการยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราอันนี้เราจะต้องเห็นแจ้งร่างกายนี้เพื่อเอากิเลสออกก่อน ถ้าเราเอากิเลสออกเนี่ยเราเห็นแจ้งร่างกายนี้ไปถึงพระอนาคามีถ้าเห็นแจ้งแล้วกามราคะก็จะสิ้นไปนะโทสะก็จะสิ้นไปราคะโทสะใน2ตัวนี้สิ้นก่อนและหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำเรื่องฌานโดยตรงเป็นสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยเราพิจารณากายเนี่ยให้เห็นแจ้งที่สุดแล้วก็คือพระอนาคามีหลังจากพระอนาคามีแล้วไม่ได้พิจารณาร่างกายแล้วเพราะเห็นแจ้งหมดแล้วหลังจากนั้นเราจะทำเรื่องอภิญญาเรื่องของการที่เราจะต้องทำฌานตั้งแต่รูปฌานไปถึงอรูปฌานแล้วเมื่อถึงอรูปฌานแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำให้คล่องแคล่วแล้วก็น้อมไปทางอภิญญาทั้งหมดตั้งแต่ว่า บุเพนิวาสานุสติญาณไปการเห็นภพชาติตัวเองภพชาติผู้อื่นแล้วก็หมดอาสวะแล้วก็เห็นไปทุกอย่างอภิญญามีแน่นอนแต่เราไม่อยากกล่าวถึงเพราะว่าคนเริ่มต้นเนี่ยเขายังเรื่องกิเลสก่อนเรามาคุยเรื่องกิเลสกันก่อนเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลังจากที่เราละกิเลสแล้วฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไหนเห็นร่างกายนี้แจ้งเห็นขันธ์5แจ้งเนี่ยทำลายอาสวะได้ละกิเลสแล้วเนี่ยไปแล้วไปทำฌานอภิญญามากกว่านั้นเขาเรียกว่าอภิญญา6อันนี้6แน่นอนฉะนั้นอภิญญาเนี่ยมีแน่ๆไม่ใช่ไม่มีมีแน่ๆนะมีมากกว่าที่เขามีด้วยแล้วก็ไม่เสื่อมแล้วไม่เหมือนโลกีอันนี้พูดกันทีหลังนะพูดกันทีหลังหมายถึงว่าถ้าเราเห็นกายนี้แจ้งแล้วเราก็ไปมีเรื่องพวกนี้แต่มันมีสองทางว่า องค์หนึ่งเนี่ยไม่ชอบมีไม่อยากมีมีไปแล้วเนี่ยมันก็มีประโยชน์อะไรหมายถึงว่าเอาละเรายังไม่ต้องทำฌานละเราพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยเราก็เห็นแจ้งขันธ์ห้าแล้วเนี่ยแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตตินี่คือประเภทหนึ่งแต่อีกเพศหนึ่งเนี่ยก็คือทำฌานขึ้นมาแล้วก็ได้ฌานด้วยได้ญาณด้วยการเห็นแจ้งขันธ์ห้าด้วยได้ทั้งเจโตมยุตวิมุตติแล้วก็ปัญญาวิมุตติเขาเรียกว่าบรรลุส่วนสองเขาเรียกว่าอุพัตโตคาพาคาวิมุตติอุพัตโตพาคาวิมุตติคือบรรลุทั้งปัญญาทั้งเจโตอันนี้คือมีอภิญญาฉะนั้นพระอรหันต์มี2ประเภทเขาเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติกับปัญญาวิมุตติอันนี้มีแน่ๆมีเบื้องปลายแต่ทีนี้เราสอนคนเบื้องต่ำเราต้องพูดเรื่องนี้ก่อนนะเราต้องแยกประเภทว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนั้นน่ะเขาจะรู้เองว่าทำไม่ทำเราไม่นำมาพูดเพราะว่าเรายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเหมือนกับว่าเราวัยเรียนเนี่ยเราก็พูดเรื่องเรียนก่อนแต่เรายังไม่พูดถึงวัยเรื่องทำงานอันนั้นมันเป็นเรื่องงานละการทำงานละที่จะรู้จะสอนใครต้องรู้วาระจิตนั้นพูดกันทีหลังแต่เรื่องเรียนเนี่ยเราต้องเอากิเลสออกก่อนก็คือกรรมฐานเบื้องต้นก็คือผมขนเล็บฟันหนังฉะนั้นจึงว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราเน้นเรื่องนี้ก่อนฉะนั้นโยมต้องแบ่งภาคตอนนะฉะนั้นมีอยู่แล้วโยมมีอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีอย่างนี้แล้วเนี่ย อภิญญานั้นมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะแต่เขาไม่ได้มาเขาเรียกว่าถ้าคนนั้นมีอภิญญาแล้วก็เอามาแสดงเหมือนกับว่ามาแสดงเนี่ยเขาเรียกว่า อวดอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมก็เรียกว่าธรรมอันยิ่งของมนุษย์นะถ้าอวดแล้วมีจริงมันก็ไม่ค่อยดีแต่ถ้าอวดแล้วไม่มีจริงถือว่าผิดแบบหนักแต่ถ้ามีจริงแต่อวดเนี่ยท่านก็ตำหนิอยู่ท่านถือว่า เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่บอกว่าเทศนา3เนี่ยไม่ใช่อนุสาสนีนะเขาเรียกอเทศนาปฏิหารนะอนุสาสนีปฏิหารอิทธิปฏิหารฉะนั้นอิทธิปฏิหารเนี่ยท่านไม่สรรเสริญ
อเทศนาปฏิหารคือรู้และถ่ายใจคนได้เทศถ่ายใจคนได้ท่านก็ไม่สรรเสริญแต่ท่านสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารซึ่งอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยมันก็ต้องมีอภิญญาแทรกอยู่แต่ว่าท่านจะไม่ค่อยแสดงออกให้เห็นว่าง่ายๆฉะนั้นคนเหล่านี้ซ่อนเล้นแล้วก็เหมือนกับว่ามีดีแต่ไม่อยากให้ปรากฏลักษณะของคนไม่มีคนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยเขาจะไม่ให้ค่อยปรากฏมีดีแต่เก็บไว้ถ้าจะมีอะไรเนี่ยไม่อยากให้คนรู้ไม่อยากให้คนเข้าใจว่าเรามีเพราะคนเหล่านี้อะไรเพราะไม่มีกิเลสเพราะไม่มีตัวตนฉะนั้นเขาเรียกว่าซ่อนเล้นความดีของตนไม่ให้ปรากฏที่จะให้คนรู้เพราะว่าเขาก็เรียกว่าไม่อวดนั่นเองไม่อวดนะถ้าว่ามีแล้วอวดเขาเรียกว่าอวดอุตริมนุสธรรมแต่มีแล้วไม่ค่อยอวดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่หมดกิเลสไม่อวดอุตรินะเขาเรียกว่าอวดกับไม่อวดมันก็ต่างกันตรงนี้นะอุตรินี่แปลว่าทำที่ยิ่งของมนุษย์นะ อันนี้มันเป็นเรื่องปลายเหตุโยมเราจะถึงขั้นตอนนั้นเนี่ยเราต้องเอากิเลสออกก่อนสิอันนี้เราพูดถึงเรื่องกิเลสปุ๊บมันจะไม่พ้นเรื่องผมคนเล็บผนังไม่มีหรอกมันต้องเรื่องนี้ก่อนเพราะเราสอนประถมสอนมัธยมขึ้นไปมันก็อุดมศึกษาแล้วก็เป็นลำดับฉะนั้นเราต้องสอนเบื้องต้นนะเบื้องต้นก็มีสายเข้ามานะครับขอถามหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมนงรักจะเล่นพรจ้าโยมกับนมัสการหลวงพ่อแล้วก็หลวงพี่ค่ะจะเล่นพรจะเล่นพรค่ะอันนี้ลูกก็จะมารายงานผลไปด้วยแล้วก็ลูก มี2คำถามนะคะหลวงพ่อ แต่ว่ามันก็เป็นความเข้าใจแต่ลูกก็อยากจะให้ครูบาอาจารย์เพื่อความแน่ใจให้กระจ่างชัดอีกทีนึงนะคะลูกก็ตอนนี้ปฏิบัติก็คือว่าพิจารณาร่างกายเหมือนเดิมก็คือว่าไม่มีร่างกายอยู่ตลอดเวลาในการพิจารณาร่างกายทีนี้ว่าช่วงที่ลูกพิจารณาช่วงเนี้ยเหมือนว่ามันเป็นซากศพอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าลูกเห็นตลอดเวลาคือว่าพนมมือเหมือนกับว่าลูกนอนตายอยู่ในโรงไม่ว่าลูกจะนั่งก็นั่งตายคือว่ามัดตาสังตลอดในความที่เน่าเปื่อยเละเทะอยู่ตลอดนะคะหลวงพ่อและตอนเนี้ยช่วงขณะใบหน้าเนี่ยที่ลูกกำลังพิจารณาช่วงเนี้ยมันเริ่มกลายเป็นว่าปากกับช่วงกระพุ้งแก้มมันเป็นของลูกแล้วอะค่ะช่วงปากแล้วก็กระพุ้งแก้มแต่ยังไม่เต็มใบหน้าที่ว่ามันเป็นของลูกจริงๆเลยในการพิจารณามันเหมือนจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อในตอนที่ลูกพิจารณาณขนาดเนี้ย ลูกก็จะถามหลวงพ่อว่าอันเนี้ยมันจะเป็นจริงคือร่างจริงไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะหลวงพ่อแต่ตอนเนี้ยมันขึ้นที่มุมปิดปากคือเป็นปากลูกจริงๆเลยในการเน่าการเละตรงฟันตรงกระพุ้งแก้มอย่างเงี้ยค่ะมันบวมเขียวช้ำแบบว่าอืดขึ้นมาแล้วก็มีแบบอาการของเน่าเฟะค่ะหลวงพ่อแล้วณขนาดลูกพิจารณาร่างกายอยู่ตลอดเวลาตอนเนี้ยมันเป็นตรงที่ว่าลูกเป็นผู้มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้อยู่ลูกเป็นผู้อาศัยและทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกไม่ว่าจะเป็นการพูดการจาหรือการอะไรมันก็เป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นมันขึ้นอยู่ตรงนี้เตือนสติลูกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งสมมุติที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปเพราะว่าซากศพที่ลูกเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นความเป็นจริงอยู่แล้วเตือนลูกอยู่แล้ว ความตายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้ว่าลูกก็พิจารณาร่างกายลูกก็เห็นตัวแบบเหมือนพยาธิอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบพยาธิทอนชัยในตัวเราแบบว่าเราเฟะด้วยไม่ว่าจะเป็นลมหายใจยังอยู่ก็มีพยาธิมาอาศัยอยู่แล้วร่างเนี้ยมันจะเป็นของเราไปได้ยังไงในเมื่อไม่ว่าจุลินทรีย์ตัวเล็กตัวน้อยอาศัยอยู่เงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกก็คือทำสิ่งให้แบบว่ามั่นคือว่าลูกจะไม่กินยาฆ่าพยาธิใดๆทั้งสิ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมล้วนอาศัยในร่างกายที่มันไม่ใช่ของเราเราก็มาอาศัยร่างกายนี้ลูกจะมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วลูกก็จะถามหลวงพ่อตรงจุดที่ว่าเมื่อเราพิจารณาร่างกายอย่างเงี้ยไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหมือนลักษณะที่ว่าทุกอย่างอ่ะเราสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นแล้วก็ลูกกลับมาอาศัยอยู่ในร่างนี้โลกใบนี้ก็ไม่ใช่ของเราตรงจุดตรงเนี้ยมันเป็นการดับวิญญาณอยู่แหละใช่ไหมคะหลวงพ่ออันนี้คือคำถามข้อที่หนึ่งคือการดับตาหูจมูกลิ้นกายใจคือการดับไปในตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะข้อที่สองในสิ่งที่ลูกรู้ว่าถ้าเราไม่เห็นร่างกายเราไม่พิจารณาร่างกายเนี่ยไม่มีทางพ้นทุกข์แน่นอนเพราะว่าลูกทำเนี่ยลูกรู้ว่าถ้าไม่เห็นร่างกายก็จะไม่มีการเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวที่เรายึดมั่นแล้วก็รักหนาว่ามันเป็นเราลูกมีความรู้สึกว่ามันยิ่งแจ่มแจ้งมากเท่าไหร่มันความรู้สึกมันเกิดขึ้นอยู่กับลูก
ตลอดสติมีอยู่ตลอดสมาธิก็มีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็ถ้าเราพิจารณาร่างกายไปจนแบบว่าแจ่มแจ้งอย่างเงี้ยเหมือนว่าถ้าเราตอนนี้ลูกอาจจะยังไปไม่ถึงนะคะคือถ้าเราเป็นพระอนาคามีแล้วอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะดับอรูปที่เราเป็นแบบชั้นบนของสุทธาวาสที่เราจะไม่ไปติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้ใช่ไหมคะคือการว่าปัจจุบันเนี้ยเราพิจารณาร่างกายตรงเนี้ยให้มันแจ้งตรงเนี้ยแล้วเวลาที่วันใดที่ลูกตายหรือว่าลูกหมดลมหายใจอย่างเงี้ยลูกก็จะดับตรงนี้ได้เลยโดยที่การไม่ไปติดตรงเนี้ยในสุทธาวาสของพระอนาคามีตรงเนี้ยมันใช่ความคิดที่ลูกคิดอยู่ณปัจจุบันที่ลูกพิจารณาร่างกายอยู่หรือเปล่าคะหลวงพ่อตอนนี้ลูกก็พิจารณาร่างกายที่ว่าให้มันแจ่มแจ้งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีคำตอบอยู่ในตัวเป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญาที่หลวงพ่อสอนบอกลูกคือหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้จริงๆนะคะหลวงพ่อลูกขอกราบนมัสการหลวงพ่อนะคะลูกมี2คำถามที่จะถามหลวงพ่อค่ะกราบนมัสการค่ะสาธุนะก็ขอย้อนไปหน่อยว่าการที่เราเห็นร่างกายเนี่ยเพื่อจะดับวิญญาณ6นั่นเองถ้าเราไม่เห็นร่างกายในแจ้งวิญญาณ6ไม่มีทางดับได้เลยอะไรคือวิญญาณ6อ่ะก็คือจักขุคือจิตวิ่งไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณวิ่งไปทางหูโสตคานะจิวหากายะมโนวิญญาณ6ถ้าเราเห็นร่างกายแจ้งเนี่ยคือวิญญาณนั้นน่ะที่ไปทั้ง6นั่นน่ะมันจะไม่ดับถ้าไม่แจ้งนะไม่ดับแต่เราเห็นแจ้งถ้าเห็นแจ้งเนี่ยคือเราดับได้นะอันนี้คือการต้องการที่ว่าเราเห็นร่างกายเนี่ยเพื่อจะดับวิญญาณ6นั้นแล้วก็เพื่อจะดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเราเห็นรูปนี้ก็คือร่างกายนี้ถ้าเราเห็นร่างกายนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงดับคนที่เห็นขันธ์5แจ้งนะดับแล้วเนี่ยการดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเท่ากับจิตเราไม่ส่งนอกนั่นเองอันเดียวกันนะอันนี้คือประการหนึ่งว่าเราเห็นแล้วเพื่อดับวิญญาณในกรณีอีกประการหนึ่งก็คือว่าการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยตอนแรกเนี่ยเห็นตัวเองเน่าอืดพองเนี่ยอย่างที่ตมาพูดไปนั่นเขาเรียกว่าสัญญาแต่เมื่อโยมเห็นมุมปากและเห็นผู้ปากจริงๆเห็นปากตัวเองจริงๆเห็นเนื้อตัวเองจริงๆเป็นร่างสดๆปัจจุบันอันนั้นเขาเรียกว่าญาณฉะนั้นสัญญาจะแปลสภาพเป็นญาณเมื่อแก่กล้าขึ้นมาอย่างเช่นว่าตมาบอกว่าคิดถึงร่างตัวเองนะเน่าเปื่อยอืดขึ้นพองแล้วแต่เนี่ยมันเป็นสัญญา10ประการนั่นแหละนะแต่ว่าสัญญาตัวนี้ถ้าอบรมแก่กล้าแก่กล้าเนี่ยแค่สัญญาอย่างเดียวนี่กิเลสเราลดไปเยอะแล้วเริ่มเห็นร่างจริงขึ้นมาเราจะต้องสร้างความเห็นร่างจริงขึ้นมานี่ให้ชัดแจ้งอีกทีนึงตั้งแต่เราเริ่มเห็นร่างจริงขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่เรียกสัญญาทีเดียวเราเรียกญาณละเพราะว่าสัญญาเนี่ยทำให้เกิดญาณญาณเกิดจากสัญญาเกิดก่อนญาณฉะนั้นสัญญาตัวนี้จะนำไปสู่การญาณและญาณตัวนี้ก็คือวิญญาณ6นั่นเองที่มาอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าญาณฉะนั้นวิญญาณกลายเป็นญาณมาแปลสภาพอย่างที่จะมาบอกว่าข้าวเปลือกกลายเป็นข้าวสารนั่นเองมันเป็นตัวเดียวกันถ้ามาอยู่ข้างในข้างนอกก็ดับถ้าอยู่ข้างนอกข้างในก็ดับเหมือนกันอันนี้คือสัญญากับญาณ นะแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่า ที่เราเห็นเนี่ยเพื่อจะดับวิญญาณ6แล้วในกรณีหนึ่งที่บอกว่าคำว่าอรูปหลังจากที่เราพิจารณาตัวเองเห็นร่างกายแจ้งเนี่ยไปถึงพระอนาคามีเนี่ยกามราคะเราจะหมดเลยเพราะเราเห็นร่างกายแจ้งถ้าใครหลีกเลี่ยงการเห็นร่างกายนี้แล้วจะไปทางอื่นเนี่ยราคะละไม่ได้หรอกเพราะราคะนี้ดับด้วยอสุภะที่เรามาพิจารณาอสุภะเนี่ยเพื่อจะดับตัวกามราคะก่อนเพราะมันเป็นตัวกิเลสตัวแรกราคะโทสะน่ะโมหะแล้วดับทีหลังราคะโทสะนี้ต้องดับก่อนก็คือมาจากอสุภะเราฉะนั้นถ้าใครยกเว้นว่าเราจะไม่พิจารณาอสุภะหรอกกามราคะก็ยกเว้นว่าเราจะละไม่ได้นั่นเองละไม่มีทางละได้นั่นเองเป็นคำพูดเดียวกันนะคำพูดเดียวกันว่าถ้าเราไม่สนใจหรือว่าจะมาพิจารณาร่างกายเนี่ยให้เป็นอสุภะนี้ราคะก็ละไม่ได้ถ้าการละราคะไม่ได้สมาธินั้นก็เป็นโลกีนะสมาธิที่เราเกิดก็เป็นโลกีหมดเพราะว่าคู่ปรับของราคะก็คืออสุภะในกรณีเดียวกันที่โยมบอกว่าเข้าใจว่าถ้าเราเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราจะไม่ติดอยู่สุทธาวาส5แล้วเราจะทำรูปอรูปนั้นน่ะให้หมดไปโยมต้องเข้าใจว่า
ที่ว่ารูปและอรูปในข้างข้างบนถ้ารูปราคะอรูปราคะนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าฌานไม่ใช่รูปร่างกายนี้ร่างกายนี้เขาเรียกมหาภูตรูปสี่เขาเรียกรูปเหมือนกันแต่มหาภูตรูปสี่แต่อันนั้นเขาเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะหมายถึงฌานโดยตรงฉะนั้นหลังจากพระอนาคามีแล้วท่านให้ทำฌานแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยติดใจในฌานว่าฌานนี้เป็นของเราฌานนี้เป็นนิพพานเขาว่าติดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ารูปราคะติดอรูปอรูปราคะก็คือรูปฌานสี่ติดอรูปราคะก็คือติดอรูปฌานสี่ว่าเป็นนิพพานเป็นของเราเราจะติดสุทธาวาสอันนั้นเป็นเรื่องจิตโดยตรงไม่ใช่ร่างกายนี้โดยรวมแบ่งว่าร่างกายจากอนาคามีลงมหาโสดาบันนี้เป็นร่างกายส่วนพระอนาคามีข้างบนเป็นเรื่องจิตโดยตรงไม่มีรูปร่างกายเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็รูปร่างกายเนี่ยมันมีสองรูปรูปละเอียดอันนั้นเกี่ยวข้องอยู่นะเกี่ยวข้องอยู่มันมีร่างกายหยาบในละราคะได้แต่คนเราทุกคนจะมีเขาเรียกว่าอุปาทายรูปรูปละเอียดรูปนั้นจะมีเกี่ยวข้องของสังโยชน์เบื้องบนอยู่อันนั้นละรูปนั้นอีกทีว่าจะไม่เกี่ยวข้องก็เหมือนว่าต้องเกี่ยวข้องอยู่ดีแต่ว่าเกี่ยวข้องในรูปของละเอียดไม่ใช่รูปร่างกายอาการ32ที่หยาบนี้ไม่ใช่แล้วก็เวทนาละเอียดสัญญาละเอียดสังขารละเอียดวิญญาณละเอียดอีกชั้นหนึ่งเหมือนกับว่าขันห้านี่มีสองชั้นเหมือนผลไม้มีเปลือกสองชั้นเช่นมะพร้าวอย่างเงี้ยเราปอกเปลือกแล้วยังไม่แล้วยังมีกะลาอีกชั้นหนึ่งอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะของกิเลสสองชั้นจึงว่าเขาเรียกว่าสังโยชน์สองระดับระดับแรกเขาเรียกว่าเบื้องต่ำอุทังภาคยะสังโยชน์เบื้องสูงเขาเรียกว่าโอรภาคยะสังโยชน์นี่คือเบื้องต่ำอุทังแปลว่าสังโยชน์เบื้องสูงนะอันนั้นเขาเรียกว่าสองระดับอันนั้นเราจะไปรู้ทีหลังเอาตรงนี้ก่อนนะขอตอบแค่นี้เนาะสายอื่นรออยู่เนาะก็การหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเพชรบูรณ์ครับจากโยมกุสุมาเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองเจริญพรเจริญพรท่านอาจารย์คะรู้จักท่านอาจารย์มาได้เกือบหนึ่งปีแล้วค่ะยากมากเลยปฏิบัติอย่างที่อาจารย์บอกเราทำยากมากเลยค่ะเป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยค่ะมันก็ยากเป็นแบบทดสอบเดียวกับท่านอาจารย์อะไรนี่คือจิตออกนอกบ่อยๆเลยค่ะจะทำยังไงดีคะก็ทำอย่างนี้แหละโยมถ้าไม่ยากนะพุทธเจ้าไม่ผอมหรอกนะเรายังไม่ผอมเลยนะพระเจ้าเนี่ยผอมขนาดนั้นแสดงว่าบ่งบอกถึงความยากลำบากเรายังไม่ผอมขนาดนั้นเลยยากยังไงแต่อยู่ในวิสัยทำได้นะเนาะไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะไม่มีทางอื่นขอบพระคุณค่ะสาธุนะสาธุสู้ต่อไปฉะนั้นถึงได้บอกว่าคนเราถือว่าที่ยากลำบากจริงๆเนี่ยก็คือมันทุกอย่างมันยากอยู่แล้วนะแต่ว่ายากยังไงก็อยู่ในวิสัยแต่ถ้ายากแล้วไม่อยู่ในวิสัยอันนั้นอีกประการหนึ่งเขาเรียกว่าสอนมนุษย์แสดงว่ามนุษย์ต้องทำได้แต่ก็ยากอยู่แล้วแหละนะถ้าง่ายเนี่ยอย่างที่เคยบอกนะพุทธเจ้าไม่ผอมหรอกนะเรายังไม่ผอมเลยรู้เนี่ยถือว่ายากยังไงก็ถือว่ามันยังไม่ยากเท่าไหร่นะมันยังไม่ทรมานถึงขนาดนั้นก็ขอย้อนไปนิดหนึ่งว่า การที่เราที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเดินมรรคนะที่เราไม่เน้นสมาธิเนี่ยเพราะว่าไม่เน้นสมาธิฌานเนี่ยเพราะว่าฌานเนี่ยทำทีหลังก็ได้ทำทีแรกเนี่ยมันติดนะติดแล้วไม่ค่อยออกมาด้วยแล้วก็ละกิเลสไม่ได้เพราะว่าไม่มีอสุภะถ้าไม่มีอสุภะเสียอย่างเนี่ยราคะนี่เป็นอันว่าละไม่ได้เลยนะลองสังเกตว่าเรามีสมาธิเนี่ยแล้วก็เวลามีจริงแต่ละไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่มีอสุภะเข้าไปล้างเราถึงเอาสุภะก่อนไงนะก็มีสายเข้ามาขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมกิตติยาเจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะโยมนั่งตามที่พระอาจารย์บอกนะคะรู้สึกว่าสลดเหลือเกินนะคะดีมากเลยแล้วสลดแต่ว่ามองไม่เห็นรูปตัวเองนะพระอาจารย์แต่ว่ามันรู้สึกสลดใจยังไงบอกไม่ถูกนะคะต้องเห็นหน่อยสิต้องเห็นนะต้องสมมุติก่อนขนาดเราไม่เห็นยังสลดนะถ้าเห็นนะขนาดไหนนะต้องสมมุติก็เหมือนสายเมื่อกี้บอกนะคะแบบว่ามันยากนะจะดึงมาคือคนใหม่ๆนี่ค
คนใหม่ๆจะยากหน่อยโยมถ้านานๆจะคล่องแล้วก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ละมันจะยากแรกๆนั่นต้นหน่อยค่ะพยมพยายามนึกถึงศพคนตายข้างบ้านเนี่ยเขากลางตายใหม่ๆนึกถึงเขานะคะแต่ก็ยังเป็นศพเขายังไม่เป็นศพเรานะคะพระอาจารย์ต้องศพเราต้องนึกถึงเราเนี่ยแต่อุบายเขาเอาแค่อุบายมาพอเอาอุบายมาพอยังไม่เป็นอย่างนั้นนะคะพระอาจารย์ก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าพอเรานึกถึงว่าสมมติถ้าเป็นเราแต่ยังไม่เห็นภาพแค่สมมติก็สลดใจแล้วนะคะได้ขนาดสมมติยังสลดใจถ้าโยมเห็นเนี่ยโยมร้องไห้แน่เลยร้องไห้แน่เลยต้องทำให้มากโยม ยากทีแรกนี่แหละยากทีแรกนะต้องทำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ทำไปเรื่อยๆนึกได้ก็ทำลืมก็ไม่เป็นไรแต่นึกได้ก็ทำนึกได้ก็ทำอย่าปล่อยจิตไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่จบเลยถ้าจิตไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวโยมจะพยายามนะคะแล้วก็จะดูผู้รายการพระอาจารย์ทุกวันเลยนะคะใช่ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะสาธุนะสาธุค่ะขอบคุณค่ะสาธุก็ขอย้อนไปเรื่องที่เล่าค้างไว้ว่าการเห็นแจ้งขันห้าเนี่ยกับผลของการเห็นแจ้งคนที่รู้แจ้งขันห้าเห็นขันห้าเนี่ยมีผลเช่นไรนะทำไมเราต้องนำนี้เรื่องนี้มากล่าวเพราะว่าคนบอกว่าโอ้เห็นแจ้งแล้วเข้าใจแล้วไม่มีอะไรแต่เราดูที่ผลสิว่าผลมันมีอะไรไหมทุกอย่างเราดูที่ผลนะต้นนี้จะยังไงก็ช่างเถอะแต่ผลเนี่ยต้องออกมาดีนะหมายถึงว่าผลออกมาดีเป็นยังไง สมมติว่าเราเห็นแจ้งขันห้าเห็นรูปนี้ร่างกายนี้แจ้งเนี่ยแล้วก็เห็นรูปก่อนแจ้งชัดแล้วก็เห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เมื่อคนเห็นแจ้งอย่างเช่นพระโสดาบันเนี่ยเห็นแจ้งขันห้าระดับหนึ่งเนี่ยยังไม่ถึงที่สุดนะทำให้จิตพระโสดาบันนี้ไม่ออกเลยการที่จิตไม่ออกนอกนั่นน่ะเพราะดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นเองทำไมดับเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะจิตออกไปก็เป็นเวทนาเป็นสัญญาสังขารวิญญาณเพราะจิตไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นนามธรรมทั้ง4นี้แต่เมื่อคนนั้นเห็นขันธ์5แจ้งว่ารูปนี้ไม่ใช่เราสมมุติว่าเห็นร่างกายนี้แจ้งนะเวทนานั้นจะใช่เราได้อย่างไรสัญญานั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรสังขารวิญญาณจะเป็นของเราได้อย่างไรเมื่อไม่เป็นของเราแล้วก็มีปัญญาตัดที่ผัสสะทำให้จิตของพระโสดาบันนั้นไม่ออกนอกหมายถึงว่าเขาไม่ออกนอกหมายถึงไม่ออกทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั้นหมายถึงว่าไม่ออกตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันตายก็ไม่ออกจิตต้องจะหนึ่งเดียวตลอดไม่ใช่ดาว่าไม่ใช่ว่าเราดับเมื่อวานวันนี้ก็ไปอีกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาก็มีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเขาจากประจวบคลีขันครับจาก พระคุณเจ้าครับพระกมลพรบนมัสการครับพระคุณเจ้านมัสการครับนมัสการครับพระอาจารย์ครับผมพิจารณาอย่างนี้ฮะผมเห็นสีครับผมมองเนี่ยผมก็เห็นสีร่างกายเห็นสีเล็บสีของผมสีของผิวหนังสีของอะไรเงี้ยแล้วก็สีของคนต้นไม้ธรรมชาติอะไรเงี้ยผมเห็นว่ามันจะค่อยๆเปลี่ยนสีเนี่ยแต่ว่าร่างกายผมมันยังไม่เปลี่ยนสีเพราะผมยังอายุยังน้อยผมเห็นสีคนผมหงอกพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกสีเหล่านี้คือสีที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาไม่ได้เนี่ยมันเป็นกฎของอะไรครับก็ความไม่เที่ยงไงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็แปรสลายไปตามนั้นมันกฎของไตรลักษณ์นั่นแหละกฎของไตรลักษณ์คนของไตรลักษณ์คือสีใช่ไหมผมไม่อ่านคือว่าสีหรือไม่สีแต่ว่าความเสื่อมโทรมของสิ่งที่ปรากฏนั่นแหละไปตามลำดับมีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมโทรมไปจะสีหรือไม่สีก็แล้วแต่เราไม่ได้ว่าเอาสีมาเป็นประมาณเราเอาความทั้งโดยรวมทั้งหมดว่าเขาไม่เที่ยงแปรสลายฉะนั้นคนแก่ก็ต้องหงอกเนี่ยฟันหักผมหงอกผมอะไรต่างๆเรื่อยๆไปนั่นแหละอย่างที่เราเห็นฉะนั้นสีเนี่ยไม่ได้เป็นประมาณไม่เป็นประมาณว่าจะเป็นหลักอะไรนะแต่ว่า อย่างที่ในพระไตรปิฎกว่าเช่นว่าตาเราเห็นรูปอะไรรูปสีเดียงสีแขสีแดงสีเขียวสีดำสีท่านบ่งบัญญัติถึงการเห็นเฉยๆนะว่าการเห็นตาก็เห็นรูปอะไรรูปก็คือรูปภาพต่างๆพอผู้ภาพก็ไปเห็นตามจริงว่ามันแก่เหลืองก็เหลืองเขียวก็เขียวแล้วแ
แต่ท่านอธิบายให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราจะมาเป็นเรื่องของหลักๆจริงๆไม่ได้ใช่ไม่ใช่แต่กฎไตรลักษณ์นั้นเป็นหลักนะเป็นหลักฮัลโหลวางแล้วมั้งทราบว่าผมเห็นสีนะผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีไปอย่างเช่นใบไม้ผมเห็นตอนแรกมันเป็นเขียวอ่อนใช่ค่อยๆดีเขียวแก่แล้วมันก็พอเขียวแก่มากๆมันก็หล่นก็เป็นสีเหลืองสีแล้วมันก็ไล่สีอย่างเงี้ยผมดูสีอย่างเดียวผมรู้สึกว่าเหมือนว่ามันเป็นการไล่สีอ่ะแล้วเหมือนว่าผมเห็นแบบเนี้ยผมเห็นความเป็นไปอ่ะผมเห็นว่ามันกำลังค่อยๆเป็นไปแล้วกฎเหล่านี้มันคือกฎของอะไรแล้วผมควรทำตัวยังไงต่อเนี่ยเมื่อถ้าผมมาอยู่จุดเนี้ยควรจะทำอะไรยังไงคือจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นกฎไตรลักษณ์อย่างที่ว่านะแต่ท่านไม่ต้องใส่ใจเรื่องภายนอกท่านดูของตัวท่านเองแต่ศีรษะถึงปลายเท้าน่ะมันมีพันรูปพันสันฐานสีอะไรดีกว่าดูตัวเองอย่างน้อยผู้ต้นใบหญ้าหรือว่าใบไม้อะไรน่ะท่านไม่ต้องสนใจตรงนั้นอันนั้นมันเหมือนว่าอยู่ข้างนอกแล้วมันจะเป็นหรือคนจะรู้หรือไม่รู้อันนั้นเป็นเรื่องภายนอกเรามาดูตัวเราตั้งแต่อย่างที่เรารับมาจากอุปชาญะนะผมคนเล็บฟันหนังน่ะดูให้มันเป็นสีตามจริงของมันว่ามันควรจะสินสีพันผู้พันสันฐานสีนี้เราก็ดูให้เป็นสีนั้นตามความจริงของมันไว้หนุ่มท่านดูไว้หนุ่มก็ไว้ปัจจุบันนี่แหละท่านไม่แล้วเอาไว้ไหนหรอกไว้ปัจจุบันเอาตามนั้นเลยอันนั้นแหละเขาเรียกว่าท่านมีจุดยืนตรงนี้ท่านไปเน้นเรื่องข้างนอกเกินไปแล้วก็ข้างในรู้สึกจะแผ่วมันท่านก็เลยก้ำกึ่งก็เลยท่านก็เลยว่าถามว่ามันรู้จะไปจุดไปตรงไหนอย่างไรจุดหาจุดยืนยังไงฉะนั้นท่านถ้าตัดไปเลยเรื่องใบไม้นะท่านมาน้อมดูตัวเราเห็นอาการ32ของเราให้เห็นอยู่ตลอดเวลานะให้เห็นตามจริงเขาเรียกว่ายถาภูตญาณคือตามจริงมันเป็นอย่างไรให้เห็นอย่างนั้นสีใดที่เห็นนั้นเช่นผมเราสีดำก็เห็นสีดำฟันเราสีขาวก็เห็นสีขาวผิวพรรณเราสีอะไรนะเราก็ให้สีนั้นไปอย่างเงี้ยจะดีกว่าโยมดีกว่าท่านนะอันนี้ท่านเห็นตรงนี้นะท่านจะไปตามหลักเลยไม่ต้องสนใจตรงนั้นหรอกท่านนะนั่นมันเป็นภายนอกมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วไตรลักษณ์นั่นแหละนะแต่ว่ามันเป็นภายนอกไปให้เป็นไตรลักษณ์ภายในดีกว่านะเข้าใจเนาะท่านเนาะคงจะวางไปแล้วนะนะวางไปแล้ว ก็ขอย้อนตรงที่ว่าที่ว่าคนเห็นขันห้าเนี่ยบ่งบอกเอาเห็นขันห้าแล้วยังล่ะโอ้เห็นแจ้งแล้วนานแล้วคือเราต้องมาพูดตรงนี้ว่าถ้าคนเห็นแจ้งขันห้าเนี่ยผลของเขาต้องมีหมายถึงว่าจิตต้องไม่ไปถ้ายังมีจิตไปอยู่ไม่เห็นแจ้งคำว่าเห็นแจ้งอย่าพูดเลยมันไม่ใช่หรอกมันเป็นการเข้าใจถ้าคนเห็นแจ้งแล้วจิตจะไม่ไปนั่นคือคนสำหรับคนเห็นแจ้งแล้วผลของเขาจะเป็นอย่างนั้นทำไมไม่ไปแล้วคนที่จิตยังไปทางตาทางหูยังเห็นจิตไปเรื่อยๆเนี่ยคนเหล่านั้นไม่แจ้งขันห้าทั้งนั้นอธิบายว่าอย่างไรหมายความว่าอย่างไรทำไมเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าถ้าเราเห็นแจ้งรูปนี้ก็คือร่างกายนี้เราย่อมตัดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวไปของจิตไปทางตาทางหูอยู่แล้วจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วถ้าเราแจ้งเราก็เห็นความเป็นอนัตตาของเบญจขันธ์แต่ถ้าเราเห็นไม่แจ้งเราดับไม่ได้หรอกจิตที่จะมันไม่ให้ไปบางคนก็บอกเอ้าก็ธรรมดาคนเราก็ต้องมีไปบ้างก็กันไปนี่เองทำให้เรานี้เป็นทุกข์หรือเป็นผู้ยึดมั่นนั่นเองก็การไปนี่เองเป็นของความไม่คนไม่สงบนั่นเองเราต้องสงบสิพระอรหันต์ต้องไม่ไปพระยาจ้าต้องไม่ไปฉะนั้นการไม่ไปเนี่ยไม่ใช่ง่ายของการที่ว่าคนทุกคนจะทำจิตอยู่ในอำนาจได้เนี่ยต้องเห็นแจ้งขันห้าฉะนั้นคนที่แจ้งขันห้าเนี่ยไปไม่ได้หรอกถ้ายังไม่แจ้งไปแน่นอนตรงนี้เป็นข้อสังเกตนะเป็นข้อสังเกตว่าสำหรับคนเห็นแจ้งหรือไม่แจ้งนะเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์วัดนะอย่างอื่นไม่เกณฑ์วัดหรอกไม่ใช่แล้วก็จิตเนี่ยไม่ไปก็คือไม่ไปตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายเนี่ยไม่ถึงว่าไม่ใช่ว่ากลับไปกลับมาเมื่อวานเนี่ยจิตไม่ไปวันนี้ไปอีกแล้วหรือวันนี้ไม่ไปพรุ่งนี้ไปอีกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีผลตลอดท่านเปรียบเหมือนคนแขนด้วนขาด้วนต้องด้วนตลอดไม่ใช่ด้วนเมื่อวานวันนี้งอกอีกแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะน้ามีสายรออยู่เนาะครับพ่อจ่าหลวงพ่อครับมีสายข้าจากอุทัยธานีครับโยมยุพินเจริญพรจ่าโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลค่ะเจริญพรเจริญพรลูกไม่มีอะไรจะถามแล้วค่ะแต่จะมา
ไอ้สมัครเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อค่ะได้ได้เพราะว่าลูกปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็ลูกก็คิดว่าหลวงพ่อสนองก็หลวงพ่อสังวาสอาจารย์และลูกก็ปฏิบัติอยู่ก็ยังไม่ถึงอะไรนะคะก็พอสงบแต่ลูกก็มันนึกเดี๋ยวลูกขอเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ให้พระอาจารย์รับลูกเป็นลูกศิษย์ด้วยค่ะได้ต้องปฏิบัติตามด้วยเนาะเนาะต้องปฏิบัติตามด้วยลูกก็ยากไม่มีหนังสืออะไรอยากจะดูหนังสือบ้างแต่ก็ค่อยๆขำไปค่ะฟังไม่ทิ้งได้ละค่ะต้องสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นซากศพนู้สมมุติไปเรื่อยๆไปเนี่ยเราเห็นตามที่เราเห็นตามจริงเห็นศพเห็นอะไรก็นึกถึงนะนึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ยากๆทีแรกนี่แหละค่ะค่ะลูกจะพยายามไม่ทิ้งที่ศพค่ะนั่นนมัสการลาเลยนะคะสาธุนะสาธุก็ อย่างที่เราถ้าใครเป็นพระนะสมมติว่าเราบวชวันแรกเนี่ยท่านก็บอกเลยว่าผมคนเล็บฝันหนังเลยท่านให้มองตรงนี้เลยนี่ในกรณีเดียวกันที่ใครถามว่าเอ๊ะหลวงพ่อสอนยังไงเนี่ยเราก็ให้ดูเลยผมคนเล็บผนังมันคืออันเดียวกับที่พระเจ้าให้เราจะว่ายังไงถามว่าเอาทำไมต้องทำสมาธิก่อนไหมถึงจะมาเห็นไม่ต้องเพราะเราทำไปเดี๋ยวสมาธิจะมาเองมาเองลองทำดูสิทั้งที่ก่อนหน้าเราก็ไม่มีสมาธิถึงคนนั้นจะมีสมาธิเนี่ยต้องย้อนกลับมาตรงนี้ใหม่เหมือนกับน้ำหนึ่งใหม่นะมันเหมือนกับว่าอ้อมไปเพราะการทำสมาธินั้นเนี่ยเรามาพิจารณาต้องถอยจากสมาธิก่อนถึงจะพิจารณาได้ถ้าไม่ถอยพิจารณาไม่ได้ฉะนั้นเราถ้าพิจารณาไปเลยเนี่ยมันลัดดีนะมันใกล้ดีฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีสมาธิแต่แล้วเราทำไปเนี่ยมันจะมีขึ้นมาเองมันมีขึ้นมาเองครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมอ่อนกมลเจริญพรใจโยมกับพระอาจารย์ทั้งสองท่านค่ะเจริญพรเจริญพรอาจารย์ค่ะได้เริ่มทำอาจารย์มาประมาณ1เดือนแล้วสมาธิเริ่มกลับมาแล้วค่ะหมายความว่าครั้งก่อนเป็นยังไงบ้างนะครั้งก่อนที่เคยเรียนกับอาจารย์แล้วว่าทำสมาธิอ่ะแล้วจิตไม่เคยรวมเลยแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็โมโหตอนนี้รู้สึกว่ามันเกิดความสงัดขึ้นมาโยมอย่าแวะมากนะสมาธิโยมให้พิจารณาเลยเพราะตัวพิจารณาเป็นตัวเรียกทุกอย่างมานะตัวพิจารณาตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยพิจารณามากๆมากๆเนี่ยมันจะเรียกสมาธิทุกอย่างมาอันนั้นคือตัวนำแต่สมาธิที่บอกว่าเริ่มสงบนั้นมันเป็นตัวตามนะโยมอย่าทิ้งผู้นำอย่าไปแวะตามผู้ตามโยมต้องนำต่อไปมาหมดโยมมาหมดอาจารย์คะแล้วเรียนถามว่าถ้าตอนเช้าอ่ะตื่นขึ้นมาพิจารณากายแล้วพิจารณากฎไตรลักษณ์ได้ไหมคะคือต้องการพิจารณาทั้งวันอยู่แล้วอย่าว่าแต่ตอนเช้าเลยโยมทั้งวันทั้งคืนนึกได้ก็ทำนึกได้ก็ทำไม่ต้องเวลาไหนเดี๋ยวกลับมาหมดสมาธิที่โยมหายเดี๋ยวมาหมดเลยโยมแต่อย่าแวะเพราะว่าสมาธินั้นเป็นทางหนึ่งและนี่เป็นทางหนึ่งแต่เขาถึงจะมาก็ช่างเถอะเราอย่าแวะเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆทำทั้งวันโยมทำทั้งวันไม่ใช่เช้าอย่างเดียวแล้วเวลาคุยกับทางโทรศัพท์เนี่ยมันไม่สามารถพิจารณาได้ใช่ไหมคะช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะเป็นคนที่ยังไม่ชำนาญเนี่ยมันก็อาจจะพิจารณาไม่ได้แต่ถ้าคนทำบ่อยๆเนี่ยก็เหมือนเราเป็นศพโทรศัพท์ไปด้วยนะฟังไปด้วยเหมือนเราเป็นศพไปด้วยนะแบบนั้นเขาก็ทำได้แต่ว่าเรายังไม่ชำนาญก็ไม่เป็นไรนะก็ตอนนี้ก็กะว่าจะทำให้มากก่อนไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่อยเรียนถามอาจารย์ภายหลังก็ไปปฏิบัติก่อนเนาะได้ทำมาเป็นระยะก็แล้วกันได้ค่ะกลับขอบพระคุณนะคะสาธุนะสวัสดีค่ะสาธุการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมชาติของจิตเราอยู่ข้างนอกเนี่ยมันยังไงก็ไม่มีสมาธิถึงเราจะมีสมาธิเดี๋ยวก็หายไปเสื่อมไปเพราะอะไรเพราะการไปของจิตนั้นทำให้สมาธิที่ไม่ได้ย่อมไม่ได้ที่ได้แล้วย่อมเสื่อมไปมันเป็นการเหมือนกับว่าเราจุดเทียนเนี่ยโต้กับลมนะเทียนเราเนี่ยมักจะดับอยู่เลยเพราะลมมันแรงแต่เราก็ไม่ละความพยายามจะจุดต่อไปแล้วก็ดับอีกก็จุดใหม่ดับไปก็จุดใหม่ถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเราสู้ลมด้วยการจุดไฟแล้วเราจะชนะลมไม่ค่อยได้ทางที่ดีเนี่ยเราจะต้องลดความเป็นลมนั้นลดลงลมนั้นคือกิเลสก็คืออารมณ์ของคนเหล่านี้เองกิเลสแต่ว่าถามว่าอารมณ์เกิดจากอะไรเกิดจากจิตส่งนอก
แต่ถ้าจิตอยู่ในตัวเราอาการ32อารมณ์ก็จะดับลงไปเราลมลดลงอารมณ์ลดลงแล้วค่อยมีสมาธิขึ้นมาเราไม่ทำตรงนี้หรือฉะนั้นการที่เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปลดกระแสลมลงไปส่วนการจุดเทียนนั้นเราค่อยจุดทีหลังก็ได้ก็มีสายเข้ามาครับขออากาศหลวงพ่อมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมพราพรเจริญพรชายโยมนั่นค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกับนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยพอดีพระอาจารย์คุยถึงตรงที่ว่าตัดสังขารที่จิตมันไม่ปูอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บถ้าต่อจากนั้นไปนี้มันไม่ออกไปข้างนอกจริงแต่ว่ามันเหมือนมันมีอะไรไหวอยู่ข้างในเป็นกุ่นอยู่ข้างในเหมือนว่าไออารมณ์ที่แบบอารมณ์ที่แบบจิตก็มีอยู่อารมณ์ที่แบบคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่อนไหวก็มีอยู่ประมาณนั้นนะฮะคือเศร้าหมองอะไรประมาณนี้ก็มีกุ่นอยู่นิดๆอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันออกไปข้างนอกไหมมันไม่ออกแต่ว่าพอเสร็จปุ๊บก็พอจะจับได้อยู่ว่ามันยังพอมีตรงนั้นท่านอยู่แล้วทีนี้ถ้าเผื่ออย่างนี้เราก็ต้องพิจารณากายต่อไปหรือว่าทำยังไงครับอาจารย์คือก่อนที่โยมจะมีตรงนี้โยมพิจารณากายมาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะ2ปีแล้วค่ะอาจารย์2ปีแล้วเนาะโดดล่างโดดเสร็จปุ๊บแล้วก็ไอ้ตัวต่างๆนี้มันจะไม่ออกไปเลยคือคล้ายว่าอะไรมันก็จะรู้เป็นอะไรหมดเลยคล้ายๆว่าแม้แต่รสนี่มันก็จะรสชาติต่างๆที่เรารู้มันก็จะรู้ไปอีกแบบนึงจากที่เราเคยรู้แต่ก่อนๆถ้าพูดอย่างนี้พระอาจารย์เขาคงเข้าใจคือว่าอยากจะแจงตรงนี้นะคะเข้าใจมันจะต่างจากที่เราเป็นตอนนั้นคือผลมันจะเป็นคนละอย่างแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยพอเสร็จปุ๊บพอมันไม่ออกจริงก็รู้อยู่แต่ไม่ใช่ว่าเหมือนว่ายังไงอ่ะก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่ามันยังมีอารมณ์แบบนั้นอยู่ค่ะอยากให้อาจารย์คุยต่อตรงนี้ค่ะตรงนี้แหละว่าจะต้องทำยังไงหรืออะไรแนะนำยังไงด้วยค่ะได้นะคะสาธุค่ะกับนวัตการนะคะเขาเรียกว่าการพิจารณากายเนี่ย อารมณ์ของเราเนี่ยจะน้อยลงเขาเรียกว่าเหมือนกับลดกระแสลงลดกระแสลงท่านี้ว่าเราเนี่ยยังลดไม่ถึงที่สุดเราต้องพิจารณากายต่อไปเรื่อยๆไอ้ตัวที่มันคิดอยู่นิดๆมันดิ้นอยู่นิดๆอยู่ในนั้นน่ะนั่นคือบ่งบอกให้เราเห็นว่าเขายังเหลืออยู่นะอย่างเงี้ยเขายังเหลืออยู่แล้วเราก็จะมีภารกิจกับการที่เหลือนี้ว่าเหมือนกับเราเนี่ยเมื่อก่อนป่วยหนักแต่ตอนนี้เนี่ยลดลงแล้วอาการป่วยแต่ก็ไม่ถึงก็ว่าหายแต่ไข้ที่อยู่นั่นน่ะมันลดลงก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่นั้นอาการป่วยของเรานั้นคือภารกิจที่เราจะต้องทานยาต่อไปให้กำจัดให้มันหมดถึงที่สุดนั่นคือภารกิจที่เรายังวางใจไม่ได้ว่ายาเนี้ยเราต้องทานต่อไปแต่ที่ทานมานั้นมันลดลงแล้วแต่ว่ามันยังไม่หมดที่สุดฉะนั้นจิตที่คิดอยู่ตรงนั้นน่ะที่มันมีอ่อนๆอยู่นั่นน่ะมันดิ้นๆอยู่น่ะมันนิดหนึ่งตรงนั้นน่ะมีหน้าที่ก็คือว่าเราต้องแจ้งตัวต่อไปการแจ้งตัวนั้นน่ะจะทำให้ตรงนั้นหายแต่ถ้าเราไปเน้นมองตรงนั้นอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มองกายต่อเนี่ยเป็นการมองจิตไปละโยมจะแก้ไม่ตกและตรงนั้นจะทวีขึ้นมาตอนหลังจากที่เหมือนจะเบากับแรงขึ้นถ้าเราไปจ้องที่จิตแต่ถ้าโยมนะไม่สนใจไอ้ตรงที่จิตดิ้นๆนั้นเกินไปแค่รับรู้ว่ามีแล้วเราก็มาเบี่ยงเบนมาที่ร่างกายแล้วก็พิจารณากายเป็นอสุภะต่อไปตรงนั้นก็จะเบาลงไปอีกเท่ากับว่าเรารับรู้แต่ไม่ได้ใส่ใจมากนักรับรู้ว่ามีแล้วก็เอาความใส่ใจนั้นมาให้พิจารณากายนั่นคือถูกต้องนั่นคือประเด็นที่ว่าเราจะต้องจับตรงนั้นเป็นหลักแต่ถ้าโยมใส่ใจตรงที่ดิ้นๆนั้นอยู่ตลอดแล้วก็กายเนี่ยไม่ค่อยได้มองเนี่ยไม่ถูกตรงนั้นไม่ถูกเขาเรียกใส่ใจในอารมณ์แต่ไม่ใส่ใจในร่างกายถามว่าการดิ้นของจิตนั้นบ่งบอกถึงสักกายะหรือการยึดมั่นร่างกายนี้ยังหลงเหลืออยู่ฉะนั้นโยมพิจารณาตัวต่อไปนะต่อไปเรื่อยๆจนกว่าการดิ้นนั้นจะไม่มีมันก็จะหมดไปในที่สุดเขาเรียกว่าจากผ้าที่โชกน้ำเนี่ยก็เหมือนกับผ้าหมาด
แต่ถึงยังไงหมาดเขาว่าชุ่มก็ยังมีอยู่ยังเปียกอยู่จากผ้าหมาดนั้นทำให้เป็นผ้าแห้งทีหลังอีกทีหนึ่งมันเป็นลำดับของเขาฉะนั้นเราก็ต้องแห้งไปที่เขาเรียกว่าทางภาษาธรรมท่านบอกว่าให้เบาบางจางคายแห่งตัณหานั้นการไม่พัวพันแห่งตัณหานั้นเขาเรียกว่าเบาบางแล้วก็จางคายเหมือนกับว่าผ้าเราเปื้อนซักแล้วมันยังติดอยู่นะมันยังดำอยู่นะแต่มันก็จางเรื่อยๆไม่ใช่ดำเท่าเดิมละลดความจางลงไปลดความจางจางจางจนสุดท้ายก็ความจางก็สิ้นอย่างนั้นก็เรียกว่าความจางคายแห่งตัณหานั้นความจางคายแห่งอวิชชานั้นมันจะมีตามลำดับของเขาฉะนั้นไม่เป็นรายโยมพิจารณาต่อไปนะให้เรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดนะอันนี้ก็เวลาเราก็เหลือไม่มากเท่าไหร่นะก็ยังมีคำถามได้อยู่โยมก็ถามได้นะช่วงนี้ก็ ขอย้อนไปนิดหนึ่งว่าถ้ายังไม่มีคำถามนะถามมาก็ถามก็จะเว้นให้นะก็พูดถึงว่าอย่างที่เคยบอกว่าถ้าเราเห็นขันห้าแจ้งเนี่ยเราจะมีประโยชน์อะไรแล้วเราจะได้ผลอะไรก็คือว่าได้ผลก็ตรงที่ว่าจิตเราจะขาดจากโลกขาดจากโลกนี้หมายความว่าอย่างไรขาดจากภายนอกตาขาดจากรูปหูขาดจากเสียงจมูกขาดกับกลิ่นลิ้นขาดกับรสถามว่าตาเราก็ไม่เห็นเลยสิเห็นหูก็ได้ยินเสียงไหมได้ยินแต่ว่าจิตเราไม่ได้ไปขาดตรงนี้นะเพราะมีสายสุดท้ายเข้ามาเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับจากโยมสุภาวดีเจริญพรใจโยมนมัสการพ่อทั้งสององค์น่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะได้ยินเจริญพรโยมอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าลูกทำตามหลวงพ่อมาตั้งหลายปีแล้วทำไมถึงไม่เห็นอสุภะเห็นอะไรล่ะไม่เห็นอสุภะแล้วเห็นอะไรมันไม่เห็นอะไรเลยหลวงพ่อคือแสดงว่าความเพียรโยมอ่อนมากหลายปีนะถ้าเขาถ้าทมโยมทำสม่ำเสมอเนี่ยตมาว่าเห็นแน่นะแสดงว่าเราอ่อนปฏิบัติทุกวันนะหลวงพ่อแต่ทำไม มันไม่น่าจะใช่นะทุกวันเนี่ยถ้ามันต้องเห็นบ้างแหละนะมันเหมือนมันไม่ถ้าหลายปีเนี่ยมันต้องมีผลเยอะเลยนะไม่ใช่ในหน่อยใจสงบมาหลวงพ่อเราเน้นตัวนิ่งมากกว่ามั้งเราจะไปเน้นที่ไม่เน้นที่กายนะถ้าเราไปเน้นที่ดูจิตอย่างเดียวเนี่ยตมาว่าโยมเป็นอย่างนั้นแน่ไม่ได้คืบหน้าอะไรแต่ถ้าโยมเน้นกายเห็นกายเนี่ยตมาว่าต้องมีอะไรบ้างขนาดเขายังไม่เห็นนะแค่นึกเนี่ยยังเขายังจะร้องไห้เลยนะเขาต้องมีผลนะแสดงว่าต้องตรวจทานตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ที่ระบบนะแต่แปลว่าเป็นที่ว่าผู้กระทำเราจะต้องปฏิบัติยังไงดีก็ปฏิบัติอย่างนี้แหละแต่ว่าทำให้มากทำเจริญเขาทำกันทั้งวันทั้งคืนนะโยมนะทำตลอดนะเราทำนิดนึงก็นิดๆหน่อยๆไม่พอหรอกโยมไม่พอที่ไปทำงานโยมก็แต่มันก็ไม่เห็นหลวงพ่อคือเราจะให้จิตเห็นเองไม่ได้ที่ตมาเคยพูดนะเราถึงได้มีหนังสือไงถ้าเห็นเองได้เนี่ยไม่ต้องมีหนังสือหรอกที่เรามีหนังสือก็เพื่อให้หาตัวอย่างนั้นเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาก็หมายถึงที่จำมาจากภาพในหนังสือแล้วก็สมมติตัวเองเป็นอย่างนี้มันก็เป็นช่องไปโยมอยากจะให้จิตเห็นเองโดยที่โยมไม่ต้องหาภาพให้จิตเลยเนี่ยโยมจะไม่พบความสำเร็จเลยโยมอาจจะขั้นตอนนี้อาจจะไม่เข้าใจอยากจะให้เอาจิตมองแล้วให้มันเห็นเองเนี่ยมันไม่เห็นหรอกงั้นลูกขอเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยนะได้ต้องโยมต้องทำตรงนี้ที่โยมต้องหาตัวอย่างให้เขาหน่อยทีนะก็คงจะวางแล้วล่ะ คือคนไม่เข้าใจว่าอยากจะเห็นตัวเองก็เอาจิตมองเลยเนี่ยมันไม่เห็นเพราะอะไรเพราะจิตไม่เคยเห็นเลยไม่เคยทำเลยมันนึกไม่ออกมันเหมือนมีเค้าเงื่อนของการที่จะเห็นได้เลยฉะนั้นเราจึงใช้สัญญาก่อนนะสัญญานั้นก็คือที่พระองค์ทรงกล่าวด้วยว่าอนิจจสัญญามรณสัญญาอสุภสัญญาสัญญาหมายถึงว่าสิ่งที่เราจดจำมาจากผู้อื่นนะสิ่งเหล่านี้จะนำร่องไปกลายเป็นญาณญาณนั่นคือการเห็นละนะสัญญานี่การนำร่องเป็นอุบายฉะนั้นสัญญาเหล่านี้เนี่ยจะพาให้เกิดญาณญาณนั่นก็คือตาดวงตาข้างในจะเปิดขึ้นมาเราจำเป็นจะต้องไปหาคนข้างนอกเช่นเราเห็นคนตายคนเห็นในหนังสือบ้างเห็นคนตายจริงๆบ้างแล้วก็เห็นแล้วก็จำไว้แล้วก็นึกตัวเองเป็นทำอย่างเนี้ยเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำให้ทำทุกเวลาไม่ใช่ทำตอนเรานั่งนะ
ทำทุกเวลานึกได้ก็ทำนึกได้ก็ทำทำอย่างนี้แหละแล้วก็รักษาภาพของเราไว้อยู่เสมอได้การแน่ถ้าทำอย่างนี้เจอแน่เกิดแน่ธรรมะเกิดแน่เราต้องทบทวนตรงนี้ถ้าเราไม่พาจิตไม่หาอุบายให้จิตจิตก็เดินไม่เป็นไม่เป็นแล้วก็อาจจะโทษว่าเราทำมาไม่เห็นอะไรนะฉะนั้นโยมต้องตรวจตราว่าเราทำถูกหรือไม่นะทำถูกหรือไม่ถ้าทำไม่ถูกลองเปลี่ยนแปลงดูสิฉะนั้นทำไม่นานหรอกต่อมาว่าทำสักเดือนหนึ่งนะน่าจะรู้ผลนะไม่ต้องไปว่าหลายปีหรอกเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีอะไรเกิดแล้วถ้าทำจริงจังนะมันเกิดแน่นะแล้วสมาธิทุกอย่างก็มาหมดเลยฌานก็มาญาณก็มายิ่งเฉพาะฌานเนี่ยถ้าเราทำครั้งแรกเนี่ยประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยหรือจะปีที่สองเนี่ยฌานจะมาเยอะเลยแต่ว่าอย่าให้เข้านะอย่าเข้าเรายังไม่อยากให้แวะเราอยากจะให้พิจารณาตัวไปเรื่อยๆเพราะฌานนั้นถ้าเราแวะนะเราจะพังหมดเลยมันจะไปข้างหน้าไม่ได้เขาเรียกว่าติดสมาธินั่นเองไม่ออกพิจารณานั่นเองที่ครูบาอาจารย์ทั้งกล่าวเราต้องพิจารณาก่อนให้กิเลสเราอ่อนก่อนส่วนฌานเนี่ยเข้าที่หลังเมื่อหลังที่หลังทำเมื่อไหร่ก็ได้อันนั้นมันเป็นที่พักอยู่แล้วยังไงก็พักเมื่อไหร่ก็ได้แต่ภารกิจเรายังไม่หมดเนี่ยเรายังพักไม่ได้เราจะต้องการให้กิเลสหมดก่อนแล้วเรื่องอภิญญาต่างๆเนี่ยเราไปทำทีหลังนะตอนที่แรกเนี่ยมันเป็นโลกีอย่าไปมันไม่ต้องสนใจอย่างเช่นคนบางคนที่ทำมาเพราะเห็นอดีตชาติเห็นอะไรมันเป็นโลกีหมดบุญนี้มันเป็นโลกีเห็นได้สมาธิไม่มากหรอกก็เริ่มเห็นแล้วนะถ้าคนเห็นเหล่านี้เนี่ยสำหรับนักปฏิบัติเป็นเรื่องไม่ใหญ่โตอะไรเลยนะรู้เวลาจิตอะไรต่างๆไม่ใหญ่โตอะไรมันจิตเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่กิเลสเราเรื่องใหญ่กว่าต้องเอาเลิกกิเลสก่อนแล้วพวกนี้เป็นเขาเรียกว่าของเล่นของเล่นพวกนี้ของเล่นนะของเล่นของจริงต้องเอาก่อนของจริงก็คือกิเลสวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีเนาะครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะ